แล้วขอกราบนมัสการพระชวานคิมโกก็ดีหลวงพ่อสนองตาปัญโยก็ดีแล้วขอโอกาสวัดเทลานุเทระทุกรูปทุกท่านขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนก็เป็นเวลาเที่ยงคืนทำหน้าที่กันไปโยมก็ทำหน้าที่ฟังนั่งฟังบ้างนอนหลับบ้างหน้าที่พระก็คุยไปเที่ยงคืนนี้ก็มีแต่เทวดานะมั้งจะมาฟังไม่เป็นไรนอนฟังก็ยังดีอย่างน้อยก็อาจจะฝันไปบ้างฝันว่าได้ฟังธรรมขอสวัสดีทุกท่านทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งวันเสาร์เราก็ได้มาเทศน์ปฏิบัติธรรมกันถือว่าได้สร้างบารมีบารมีคือความดีนั่นแหละทานศีลภาวนาเราก็ทำกันไว้ไม่มากก็น้อยในการเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็แสนยากเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ยากเกิดมาแล้วมาได้ฟังเทศฟังธรรมมาพบพุทธศาสนาก็เป็นของยากอีกเหมือนกันถือว่าเราพวกเราก็เป็นบุคคลที่มีโชคมีลาภโชคลาภโชคลาภมาถึงที่นี่โชคลาภในทางสติปัญญาพุทธศาสนาพระเจ้าสอนเรื่องสติปัญญาเรื่องปัญญาก็เอามาไว้แก้อะไรปัญญาก็มีไว้เอามาใช้ในปัญหาความทุกข์ทางใจก็สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็มีทุกคนทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกทุกข์นี่แหละที่พุทธเจ้าให้เรามาศึกษากันศึกษาทุกกำหนดรู้คำว่าอย่างนั้นพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอริยสัจสี่ใครไม่มีทุกคงไม่มีว่าขันห้าเป็นทุกอย่างยิ่งขันห้าคือตัวเรานั่นแหละคือร่างกายและจิตใจหรือว่าขันห้าเป็นทุกมีทุกรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรสิ่งที่ทนไม่ได้สิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปอาการอย่างนั้นนะว่าทุกข์ดูอาการบางคนอาจจะไม่เห็นทุกข์แต่เห็นอาการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคืออาการของทุกข์ทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีถ้าไม่ทุกข์ก็คงไม่ขยับมันเป็นอย่างนั้นทุกข์ก็มาจากตรงนั้นการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติของทุกข์ก็ต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีการขยับเปลี่ยนแปลงเพื่อบริหารให้ทุกข์มันบรรเทาถ้าเราไม่ขยับเลยเราก็ปวดอย่างนั้นเรานั่งนานปวดแข้งปวดขาเราก็เปลี่ยนบ้างสลับฝั่งโน้นฝั่งนี้นั่งนานก็นอนบ้างเลยถ้านอนบ้างเนี่ยมันจะไม่บ้างมันจะยาวบ้างสว่างบ้างก็ถือว่าเป็นกันเองนะอาตมาก็ไม่ใช่นักเทศนะโยมนะนิมนต์เทศก็เทศเท่านั้นถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันไปว่าเทศค่าเวลาให้มันถึงตีสามครึ่งโยมจะสู้ไหวไหม
ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามเราก็อย่างน้อยเราก็มีสติรู้ตัวอยู่อันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะเทศฟังเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรตรงนี้เอาปัจจุบันเรามีสติรู้ตัวสุขรู้ทุกข์รู้อันนี้แหละที่ทำจะเป็นไปเพื่อรู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จะขยับจะเยื่อนจะเดินให้รู้ตัวอยู่นี่อาการที่พระเจ้าสอนทำตรงนี้ให้ยิ่งให้มากมากยังไงมากมากจนทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันเหมือนสายน้ำเหมือนดอดไฟที่เราไม่เคยดับว่าถ้าทำอย่างนี้ได้โยมอาตมาว่าไม่นานโยมอย่างมากก็น่าจะ7วันน่าจะน่าจะ100คนน่าจะเผลอครึ่งอาจจะเกินครึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ทำได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันความอดทนจะปล่อยวางในความทุกข์ได้ทุกข์กายทุกข์ใจได้มันต้องประกอบด้วยปัญญามันไม่ใช่ว่าอดทนเอาแบบขาดปัญญาต้องมีปิติเขาว่าปิตกวิจารณ์ว่าปิติเกิดเป็นระยะมันจะรักษาใจปิติมันทำให้เราสุขใจมันก็มีกำลังที่จะต่อสู้ถ้าปิติดับเป็นไงโยมปวดแข้งโอ้นอนดีกว่านั่งไปก็ปวดแข้งปวดขาปฏิบัติไปโอ้ไม่ไหวชาติหน้าชาตินี้ไว้แค่นี้ก่อนชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่มันเริ่มนะปิติมันดับนะถ้าปิติมันยังมีอยู่โอ้โหมันก็แป๊บเดียวสว่างเลยนะนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันเราดูอะไรที่กำลังเพลินอยู่จบแล้วนี่ถ้าเป็นดูพวกติดตั้งติดละครอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนกันโยมปฏิบัติธรรมถ้ามีปิติอยู่เรื่อยมันก็ไม่เบื่อปิติในธรรมว่าก็ปิติมันจะเกิดขึ้นบางทีก็เกิดเห็นธรรมเห็นความสงบสงบเป็นยังไงเห็นธรรมเห็นความเกิดดับเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเป็นจริงพิจารณาไปก็เป็นเช่นนั้นไปทางไหนก็เจอแต่ทางเดียวนี่แหละทางเกิดดับๆนี่แหละไม่มีทางไหนหรอกในโลกนี้โยมอาจจะมาเชื่อเหลือเกินโลกธาตุนี่จะกี่ธาตุก็ตามเถอะจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ตามมันก็อยู่ในเกิดดับเกิดแล้วก็ดับตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะอะไรมันไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างได้มันเป็นอย่างนั้นนะมันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีมาก่อนนะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาด้วยไปว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ได้มันเหนือสมมุติเหนือที่จะเราบัญญัติต้องเห็นด้วยปัญญาตรงนั้นมันจึงจะจิตมันจึงจะคลายจึงจะปล่อยวางได้แต่เห็นว่าเป็นเราเป็นเขามันปล่อยไม่ได้โยมปล่อยไม่ได้มันก็เกิดทะเลาะกันเท่านั้นเองถ้ามันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาทะเลาะกันถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นสัจธรรมเกิดดับเท่านั้นเองทุกเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปมันก็มีอยู่ตรงนั้นแต่บางทีก็พูดบางคนก็รู้แล้วพูดเพื่อจะแก้ปัญหาท่านเองก็ไม่อยากไปทะเลาะแต่พูดแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องถึงที่สุดก็ต้องปล่อยวางต้องมีอุเบกขาเมตตาถ้าขาดอุเบกขาก็ไปไม่รอดเหมือนกันเมตตามากเกินไปเมตตาตาบอดเมตตาเขาไม่เอากับเราแล้ว เราก็ยังจะเอาอยู่อย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องตายกับเขาอย่างเขาจะไปนรกอย่างนี้เราจะไม่ให้เขาไปเขาดึงเราไปอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็ลงนรกกับเขาด้วยมิฉะนั้นต้องปล่อยต้องมีอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่ทำคุณธรรมของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้นำประเทศอะไรก็อยู่หลักนี้โยมนี่หลักของโลก
หลักที่จะปกครองกันด้วยผาสุกนะแต่เราก็ไม่ใช่ว่านิ่งเฉยนะมันใช่ว่าเบกขาทุกอย่างแต่เราก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้เต็มที่มันชุดวิสัยจริงๆจึงต้องปล่อยวางอันนั้นก็ว่าผู้มีพรหมมีธรรมคุณธรรมถ้าพุทธเจ้าอเบกขาตั้งแต่จะรู้ใหม่ๆก็คงศาสนาพุทธเราคงไม่ไปไหนคงอยู่ในต้นโพนะก็เพิ่งไม่ได้เจริญไปไหนก็พรหมวิหารเสียว่าพรหมมาแสดงมาอารัตนาให้ไปโปรดสัตว์ก็พรหมก็เมตตากรุณามุทิตาอเวขาพรหมวิหารพรหมสีหน้าอันนี้ก็บางคนก็สงสัยเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรคำสอนพุทธเจ้าจะหมดสงสัยได้ก็อาศัยปฏิบัติก็มีสตินี่แหละนั่งรู้เดินรู้กินรู้พูดรู้อะไรนี่หลับตารู้นอนรู้อะไรนี่อยู่ตัวทำไมสามารถจิตอยู่กับให้เอาจิตอยู่กับตัวอยู่จิตอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่มันคิดได้อยู่แต่เวลามันจะดับเวลาเราจะแก้เวลาจะพักผ่อนเนี่ยมันต้องมายืนอยู่ที่ตัวเองที่พักของมันน่ะที่พักของจิตอยู่ที่กายเราที่ใจของเราข้างนอกมันหยุดแต่ไม่หายทุกข์มันหยุดได้เหมือนกันแต่มันไม่หายทุกข์แต่ถ้าอยู่กับตัวมันดับทุกข์มันดับงั้นพุทธเจ้าว่าสอนเรื่องสติปัฏฐาน4นั่งรู้เดินรู้เห็นกายในกายเห็นจิตเห็นเวทนาอะไรที่เราเข้าคอร์สปฏิบัติทำกันยุบหนอพองหนออะไรเดินรู้อะไรกายอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ดูที่พูดนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุยนะโยมก็ทำมาแล้วอย่างนั้นสมัยอยู่ห้วยขาแข้งก็อยู่ข้างนอกมันก็สงบเหมือนกันโยมสงบนิ่งอยู่ข้างนอกสว่างอยู่ข้างนอกแต่มันทุกข์ไม่ดับสว่างตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงภูเขาจะหนาแค่ไหนมันก็มองทะลุไปไม่หมดนั่นแหละตามเป็นจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ดับทุกข์ที่ใจเรามันเป็นข้างนอกมันต้องสว่างที่ใจที่กายเราเนี่ยมันเป็นไม่ต้องไปวิ่งมันจึงจะดับมันจึงทางที่ถูกต้องที่ต้องที่สุดท่านนั้นก็เป็นครูแต่ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกเป็นครูเราในฐานะที่เรายังผู้หลงทางก็ต้องผิดบ้างลองผิดลองถูกมันจะได้มาพูดมาบอกกันมันเต็มปากดิเขาว่าไม่สงสัยในคำพูดของตัวเองเพราะเราเจอมาแล้วประเภทอย่างนั้นมันเราเคยไปเจออะไรมาแล้วเรามาพูดได้เต็มปากลักษณะนี่คือปฏิบัติธรรมมันต้องอย่างนั้นมันจึงจะหายสงสัยบางทีเราเรียนเรื่องศึกษามากเรียนรู้เรื่องนิวรณ์ห้าเรื่องกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยโยมเรารู้ว่าเรียนว่าโจรอย่างนั้นอย่างนี้โหดเหี้ยมฆ่าแต่มันอยู่ในบ้านเราเราไม่รู้จักมันเต็มอยู่ในบ้านเราเนี่ยพอเราเผลอมันก็ฆ่าเราพอเราลืมตามันก็โอ้ญาติของฉันนั่นของฉันเพื่อนฉันมิตรของฉันแต่เราเผลอมันฆ่านี่แหละคือโจร500โจรมาในผู้ดีนี่ปราบยากที่สุดนะโยมเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เราอย่างนี้เรานึกว่าเราเลี้ยงเขาทุกอย่างแต่เราเผลอเขาเล่นเราตายโจรจำพวกหนึ่งแบบนี้นี่ปราบยากแก้ยาก
กิเลสในใจเราก็เหมือนอย่างนั้นอยู่เหมือนโจรเหมือนโจรที่พูดดีมันพาเราไปโอ้เพลินไปหมดเลยโยมยินดีปีตินู่นยิ่งไปเห็นนรกเห็นไปเห็นสวรรค์ยิ่งเห็นวิมานอะไรยิ่งเพลินยิ่งอะไรให้เราลงให้เราลงไปแต่ก็ยังดีลงไปแต่ถึงว่าแต่ที่สุดมันถ้าเราลงมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เหมือนกันก็หันหวนกลับมาสู่เกิดแก่เจ็บตายอีกเนี่ยก็น่าศึกษาดีอยู่กันนะธรรมะพูดเรื่องธรรมะนี่มันก็ไปเรื่อยๆนะโยมนะมันแต่ว่ากว่าจะมาพูดกันได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะโยมนะแทบตายเหมือนกันนะโยมต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกข์ก็สู้สุขก็สู้ขอยังไงขอให้ตายกับปฏิบัติธรรมมันจึงจะไปรู้เรื่องพวกภายในเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องอะไรสักพัดเนี่ยจะมาเทศไปไม่พ้นเรื่องผีอีกโยมผาประจำเนี่ยมันอยู่ประชามาเยอะไปอย่างนี้นะอยู่ประชามา6-8 ปีก็เลยไม่รู้อะไรมาคุยเอาเรื่องผีมาคุยตอนดึกๆนี่เหมาะสำหรับเรื่องผีแกง่วงผีในใจสนุกไม่ใช่อะไรหรอกตื่นเต้นสนุกอยู่กับผีนี่มันไม่ตายหรอกแต่มันสนุกรำคาญก็รำคาญบางทีก็รำคาญบางทีก็ยิ้มบางทีก็อึดอัดบางทีก็หัวเราะมันมีทุกอย่างก็เป็นอารมณ์มันศึกษาแต่เรื่องของกรรมฐานทั้งนั้นแหละไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเราควรศึกษาที่พระเจ้าให้ไปตรงนั้นให้ไปโน่นบวชใหม่ๆโน่นป่าช้าโน่นถ้ำคนไม้บ้านล้างเลยบ้านที่เขาไม่มีคนอยู่ก็ตอบกระแตบไปเลยให้ไปภาวนาพระเจ้าชี้อย่างนั้นป่าช้ามีประโยชน์มากมายมีทั้งคนตายสมัยก่อนเขาหามมาทิ้งเลยหมากัดหมาป่ามากินบ้างหมาจิ้งจอกอีแรงกามาจิกโยนตามป่าช้าขึ้นอืดอภิจารณาน้อมมาดูเราก็จะเป็นเช่นนั้นเขาก็เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นให้พิจารณาเห็นอย่างนั้นส่วนเรื่องปิดวิญญาณไอ้ผีที่มันจากใจตัวเองมันก็มีเหมือนกันปรุงแต่งคิดเอาเองมันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันผีปรุงแต่งมันก็มีไอ้ผีจริงก็คงมีแต่ว่าผีปรุงแต่งมันส่วนมากจะเห็นผีปรุงแต่งไอ้จิตคนเรานี่ปรุงแต่งมันก็เป็นรูปร่างเหมือนกันเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นเหมือนคนเหมือนกันแต่มันเป็นปรุงแต่งมันเกิดดับไวเกิดดับมันสัมผัสไม่ได้มันได้รู้ได้มาจับมือจับแขนกันไม่ได้ถ้าจับได้ก็ดีจะให้สะพายย่ามพาบิณฑบาตเคยคิดเหมือนกันถ้ามันพูดถ้ามันคุยกันได้ก็ดีนะผีนี่จะได้จริงก็บิณฑบาตหนักๆจะได้สะพายย่ามตามคนหน่อยให้หมาหอนตามทางยังไม่มีหรอกไม่ถึงจุดนั้นหรอกอะไรเรารู้เรื่องใจตัวเองเพราะอุปทานที่หลงปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กปู่ย่าตายายปลูกฝังกันมาต่อๆเราก็เชื่อเด็กมันเชื่อง่ายอยู่พูดอะไรมันเชื่อตรงนั้นมีนั้นก็เชื่อความเชื่อนี่แหละคืออุปทานเข้าไปยึดจนเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาได้อาศัยศรัทธาศรัทธานำหน้าศรัทธาเชื่อนี่มีทั้งผิดทั้งถูกนะคือว่าเชื่อถ้าขาดปัญญามันก็ถือว่ายังไม่ดีต้องมีปัญญาศรัทธาปัญญาต้องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่อินทรีย์ห้ามทิ้งกันไม่ได้มันจะได้เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องมันใช่เชื่อแบบเขาว่ามาก็ว่าไปเขาว่ามาก็เชื่อเลยโยมโดยไม่ได้ใคร่ครวญ
ขาว่าไฟนี่มันร้อนนะยังไม่ได้จับดูเลยเชื่อแล้วอย่างนี้มันร้อนจริงอยู่แต่ต้องจับดูมันร้อนไหมถ้าร้อนจริงใช่เขาว่าไม่ร้อนเราก็จับดูพอร้อนจับมันร้อนแล้วก็ว่าเราก็ไม่เชื่อว่าคนนั้นว่าไม่ร้อนมันต้องอย่างนั้นศรัทธาความเชื่อจึงมันจะไม่หวั่นไหวไม่ไหลไปตามอารมณ์ของใครถ้าเราเห็นแจ้งชัดในความเป็นจริงแล้วมันจะต้องเหมือนเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วอารมณ์มันจะนิ่งเหมือนมันน้ำนิ่งน้ำมันนิ่งมันสงบนั่นเองสงบก็คือนี่แหละสงบจากกิเลสสงบจากความเห็นผิดมันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความสงบสงบแบบปัญญาปัญญาอบรมจิตให้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ความสงบแบบสมาธิแต่จังปัญญายังไม่พร้อมแต่อาศัยความเพียรกล้าคือจิตมันสู้ไม่ไหวสู้ความเพียรเราไม่ไหวมันหยุดดีกว่ามันยอมแพ้มันหยุดนิ่งอย่างเงี้ยอันนี้สมาธิแบบสู้แบบไม่ต้องคิดมากเอาสติข่มเพียรลุยเลยอันนี้มันก็หยุดได้เหมือนกันอันนี้ก็พอจิตมันหลุดมันถอนออกมามันมาคิดใหม่อันนี้จะให้เราเกิดพิจารณาปัญญาได้อันนี้เป็นจิตอบรมปัญญาอาสมาธิทำให้เกิดปัญญาภายหลังความคิดนั่นแหละคือตัวปัญญาความคิดนั่นแหละคือสังขารสังขารคือจิตปรุงแต่งคิดมากก็ทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยหยุดคิดก็ไม่มีทุกข์เราจะเห็นแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาลงนี่หมดเลยมันเนี่ยนามธรรมรูปธรรมมันก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวก็ดับโยมโลกนี้ก็ไม่นานแต่มันมีการเวลาของมันจะต้องแตกสลายเหมือนกันแต่ว่ามันนานมากอะไรก็ตามมันเปลี่ยนให้เห็นตรงนั้นอย่างจะมันจะเห็นแล้วมันรู้แล้วก็ถ้าสงสัยแล้วก็พิจารณาให้มากเห็นอะไรก็น้อมมาเข้าสู่ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงไหมเราก็ดูนี่อย่างนี้เมื่อกี้เห็นโยมนั่งอยู่เมื่อกี้คนเดี๋ยวนี้หายแล้วเดี๋ยวคนเดียวนั่งข้างหน้าเดี๋ยวก็หายหมดนี่คืออาสนะเพราะมันเหลืออาสนะมันไม่เที่ยงอย่างนั้นโยมแม้แต่พระก็ยังถ้าโยมหายหมดก็คงจะหายเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงโยมแต่ใช้อดทนนะโยมนะความดีในปฏิบัติธรรมนี่กิเลสนี่มันกลัวคนอดทนโยมคนชอบสบายเนี่ยมันชอบนะโยมติดสบายนี่มันชอบมันชอบสบายกิเลสชอบสบายอายุมันจะยืนยาวดีถ้าคนไม่กลัวทุกข์นี่มันไม่ชอบโยมมันกลัวตายโยมมันอายุมันไม่ยืนหรอกกิเลสมันสั้นจะอายุมันจะสั้นลงคนไม่กลัวทุกข์ถ้าคนกลัวทุกข์ชอบสบายนี่มันต่ออายุให้มันนั่นแหละอยู่เป็นภพหลายภพหลายชาติมันสิ้นสุดถ้ามันดีก็ดีนะถ้ากิเลสมันดีก็ดีอยู่หรอกแต่มันไม่ได้สุขฝ่ายเดียวโยมมันมีทุกข์สุขมันก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ากามสุขมันก็มีอยู่แต่มันแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงทุกข์มันมากแต่ทุกข์น้อยมันก็ปิดบังสุขเยอะๆได้เหมือนกัน มันก็ยังหวังว่าชาติหน้าน่าเอาอีก ใจตรงนี้ก็ไม่ได้มากอะไรหรอกนิดหน่อยแต่มันก็มีความพอใจที่จะเกิดต่อไป ทุกภพทุกชาติไอ้ทุกข์มากๆถ้าเป็นทั้งตายมันก็ลืมได้เหมือนกันถ้าไอ้สุขนี่มันเข้ามาเป็นยังไงถ้าอยากเห็นทุกข์ก็มีสติมากๆโยมเห็นแน่นอนอาตมาว่า3วันเท่านั้นแหละโยมเดินไม่ถูกทางเลยเสียซ้ายเสียขวาง่วงนอน
นิวรณ์นี่เฉพาะนิวรณ์นี่นิวรณ์ห้าเนี่ยโยมง่วงเหงาเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านฟุ้งซ่านรำคาญฉันทะความพอใจพยาบาทมาหมดเลยมันจะมาเป็นชุดๆเนี่ยบางทีมารวมกันก็มีบางทีก็มาเป็นระยะมาเป็นแบ่งกันมาบางทีมันไม่ใช่จุดมันใช่เบาๆนะนิวรณ์ห้านะโยมมันไม่ใช่เบาๆอ่านหนังสือนี่ไม่มีอะไรเลยง่วงเหงาเหงานอนขี้เกียจขี้ค้านดูแล้วมันเฉยๆโยมแต่ไปเจอตัวมันจริงๆนี่จะบอกใครเลยล้างหน้าก็แล้วเดินก็แล้วค่อยชั่วหน่อยคือนอนถ้านอนเนี่ยสบายนะเกินนิวรณ์หายปุ๊บเลยก็ง่วงแต่นอนได้ครูอาจารย์ว่านอนได้โยมถ้าที่สุดแล้วคือให้นอนแต่นอนพอมันหายง่วงเราก็ตั้งใจจะลุกขึ้นมันเลือดเรามันไม่วิ่งมันยังไงพอนอนปุ๊บมันก็หายนะโยมหายง่วงแต่ไม่หลับถ้ามันเต็มที่นะเราก็ทำใจว่าจะลุกขึ้นนะก็สติเราก็ต่อเนื่องไปเพื่อนี่รักษาสติโยมรักษาสติความง่วงมันมีทุกคนโยมก็บรรเทาเอาเราไม่เราสู้ไม่ไหวเราก็บรรเทาเอาบรรเทาเอาหาทางสารพัดสมัยพระโมคคัลลานะที่ปฏิบัติใหม่ๆก็สารพัดอย่างโยมทำแก้ง่วงเหงาเหงานอนเดินจงกรมเอาน้ำมาลูบหน้าลูบอกอะไรมาปั่นหูบ้างอะไรแก้ง่วงมองดูดาวฉันจะยายมนบ้างฉันยาให้มากอย่างเราก็พุทโธให้มากอยู่ถ้าง่วงเราก็หลับตาพุทโธนึกถึงพุทโธนะจับพุทโธสักสามครั้งก็ได้อยู่เอาสามครั้งเนี่ยถ้าหนึ่งครั้งมันจะลืมเอาสามครั้งพุทโธครั้งละสามครั้งตั้งใจนะอยู่สองครั้งไม่ได้สามสี่ครั้งเอาแค่สามครั้งทุกครั้งไปอยู่สติจ่ออย่าให้มันสั้นกว่านั้นจะให้มันยาวกว่านั้นแล้วแต่ของใครนะเอาว่ามันหายง่วงได้ถ้ามันอยู่กับพุทโธจริงคงง่วงเข้าไม่ได้อยู่คงง่วงเข้าไม่ได้แน่นอนไม่สับด้วยไม่โยกเยกอะไรนี่ไอ้สับซ้ายสับขวานี่ส่วนมากจะดูเฉยๆดูลมบ้างดูความรู้สึกความสับไม่รู้ตัวก็มีแต่คนก็รู้ถ้าสติมากก็รู้ถ้าสติอ่อนมันก็โยกเยกบางทีหลับน้ำลายยืดก็ยังไม่รู้เลยจะรู้ด้วยก็จดไปแล้วแต่ถ้าพุทโธสติเราจ่อตรงนั้นน่ะคงง่วงที่ว่ามึนๆอย่างกันนอนมันก็หยุดโยมเมื่อสักพักหนึ่งนานเข้านะปิติมันจะตามมาปิติสุขมันจะตามมาพอสติสุขตามมาคงง่วงก็หายไปแล้วก็สติแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆไม่ให้เอาพุทโธมาช่วยบางคนก็แล้วแต่ของใครนะแล้วแต่อันนี้จริตใครจริตมันเอามันแก้ได้ก็แล้วกันน่ะมันแก้นิวรณ์ได้ไม่ใช่ไปด่าชี้หน้าด่าคนจะได้หายง่วงไม่ใช่นะ แก้ได้เหมือนกันเขาด่าโมโหมาก็หายง่วงได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่นะโยมอันนั้นมันเป็นฝ่ายอกุศลเอามาใช้ไม่ได้ฝ่ายอกุศลเดี๋ยวไม่คุ้ม ถูกสวนมาบางทีคนแก้ก็ไปแก้ถ้าป่าช้าก็รู้ว่าง่วงก็เดินไปหาผีตรงไหนมีหลุมเผาคนน่ากลัวให้เรามองตรงไหนน่ากลัวที่สุดเราก็มองไว้เอาไว้แก้นิวรณ์พอง่วงมาแล้วก็นึกถึงตรงนั้นทำไม่หายเราก็เดินไปเลยรับรองอยู่ตาโตมันไม่ไปมันตาลืมตาโพงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ผียังไม่น่ากลัวเท่ากับเสือพวกช้างพวกสัตว์ป่าอันนี้มันฆ่ากินคนจะยินมันร้องนี่ดูว่ามันเดินอยู่มันนอนอยู่ที่นั่นนี่ถ้าง่วงเราคิดจะเดินไปเดินไปเท่านั้นอ่ะหายหมดผมง่วงก็สายครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นจึงให้ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาท่านไปที่น่ากลัวเสือช้างอะไรนี่ได้ผลแต่ต้องไม่กลัวตายนะถ้ากลัวตายก็กลัวตายอยู่แต่ว่าตายก็ตายแต่ว่าที่สุดก็ถ้ามีสมาธิจิตเห็นชอบเป็นอะไรมันก็จิตเข้มแข็งความกลัวตายก็ต้องหายไปพอสมาธิมากๆเนี่ยไม่กลัวหรอกสมาธิมันถ้าจิตมันแก่กล้าขึ้น
เออมันไม่หวั่นไหวง่ายมันไม่สะดุ้งง่ายมันรู้อยู่ได้ยินแต่มันก็ไม่หวั่นไหวลักษณะถ้ามันมากสติมากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าทำสติให้อ่อนแอเพียงแต่ว่าทำสติให้ยิ่งอานนท์เธอคงทำสติให้ยิ่งให้ยิ่งขึ้นไปต่อเนื่องนั่นแหละต้องมีสติไม่ต้องว่าอะไรรีบเร่งอะไรเพียงรักษามันไว้นั่นเองรักษาประคองรักษาสติไว้สัมสัญญะแต่ประกอบด้วยศีลเราด้วยด้วยกายวาจาใจเราก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครด้วยวาจาใจกายอะไรพวกนี้เราก็รักษาเพราะว่าไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติของเราเราไปเบียดเบียนเขาไปว่าเขาไปด่าเขาไปตีเขาเดี๋ยวมานั่งสมาธิเดี๋ยวเขาก็ตามมาว่ามาด่ารบกวนปฏิเขาก็กลับมาตีเราอย่างนี้มันจะปฏิบัติไปไม่ได้นี่ฉะนั้นจึงศีลเป็นของคู่กันมากายวาจาใจรักษากายวาจาใจไม่สร้างทุกข์ให้กับใครเอาสั้นๆไม่ต้องไปถ้าอ่านตำราบางทีมันหลายข้อเอาเรื่องไม่ไปสร้างเดือดร้อนให้กับใครด้วยกายวาจาใจเป็นอย่างนั้นถ้าไปนับศีลไม่จบหรอกมันไม่จบทั้งยิ่งพระยิ่งไม่สิ้นสุดพระไปเรื่อยของมันนั่นแหละเรื่องหลักถ้าเอาเรื่องหลักศีลคือความเย็นความสงบปกติในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอวันนี้เราทำได้วันนี้เราทำอย่างนี้ว่าถูกแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะใช่ไอ้ของเล็กน้อยตามพวกนี้ศีลของพระต้องปัจจุบันโดยเหตุสถานการณ์ของชิ้นบางข้อโยมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของมันอย่างไฟไหม้อย่างศาลาสร้างมาอย่างนี้สมมติทางในวัดป่าวัดอะไรนี่หญ้ารกไปหมดไม่มีใครมาดูแลเกิดมาเจอมาใหม่ๆเจอรกรุงรังหญ้าแห้งก็เยอะแยะพระจะถางตาป่าก็ไม่ได้จะถางหญ้าขุดดินก็ไม่ได้ผิดศีลแล้วไฟไม่มาเกิดไฟมันลามป่ามาทำไงถ้าไม่ทำศาลาหมดแน่เลยพระจะอยู่ที่ไหนโยมก็ต้องตำหนิว่าทำไมท่านไม่ดูแลทำไงโยมก็พุทธเจ้าให้ถางป่าได้โยมนี่ผ่อนตามกาลเวลาเหมือนกันให้ถางป่าขุดดินอะไรก็ได้ที่ป้องกันให้ไฟไหม้ศาลาของสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าผูกมัดกันจนดิ้นไม่หลุดลักษณะที่ว่าศีลแต่ว่าข้อใหญ่ไม่ได้โยมข้อใหญ่ไม่ได้ที่ว่าใหญ่ๆไม่ได้เพราะมันถลำแล้วมันไม่ได้ตัวนั้นไม่ได้มันตายมันเหี่ยวมันนี่มันถ้ามันค่อยใหญ่มันเส้นทางเส้นทางเล็กนิดเดียวเราไปเล่นไม่ได้อันนั้นตกตายเลย ฟื้นไม่ได้ข้อที่ใหญ่ของเล็กน้อยเราก็ตามสถานการณ์อันนี้ก็พิจารณาดูอันนี้เราก็เรื่องของมันพิมันอะไรเรื่องของพระเรื่องของปฏิบัติธรรมเรื่องของการดับทุกข์นี่มันพุทธเจ้าจึงว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นพระองค์จึงให้พวกเราระงับสามัคคีกันจะได้ทะเลาะกันถ้ามันจบไม่ลงจุดจบมันอยู่ตรงนี้เพราะต่างคนเห็นต่างมุมลักษณะก็ระงับด้วยการกบด้วยหญ้าไม่ต้องคุยมันถูกทั้งคู่ล่ะหยุดซะมันจะแก้ปัญหาแต่แค่ทางออกมันตรงนี้คือถูกทั้งคู่เห็นต่างกันก็มีเหตุผลทั้งคู่ทางพุทธการก็เป็นมาแล้วนะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าต้องไปอยู่ป่าในไร่อยู่กับช้าง
อยู่กับชาติสารดีกว่าสบายใจ อยู่คนแต่สุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรกันทะเลาะกันหลวงพ่อสนองก็ก่อนสิ้นท่านก็ฝากเลยจุดสำคัญเลยมันท่านจะรู้เหตุการณ์อะไรทั้งอย่างขอให้สามัคคีอะไรปองดองกันอย่าทิ้งกันนั่นคือความลงตัวแล้วลงตัวแล้วเหมือนบ้านเราเนี่ยลูกเราหลานเราอยู่บ้านเดียวกันถ้ามันไม่รู้กันแล้วก็เงียบเงียบนะลูกก็อย่าไปทะเลาะกันนั่นแหละคือความสุขนี่คือแก้ปัญหาคือทางเหมือนกับว่าไม่ต้องไปกลัวเสียเปรียบใครเสียเปรียบใครจะเอาว่ามันแบบไหนครอบครัวเรามีความสุขปัจจุบันอย่างนั้นมันจะความสุขมันจะไปได้มันจะไปต่อได้ดีกว่าจะมาทะเลาะเผาบ้านเผาเมืองกันมันไม่ใช่ทางความที่พึ่งของตัวอย่างของลูกของหลานที่จะตามมาทีหลังคือรูปแบบของทำเป็นไปเพื่อความดับทุกข์จริงๆคำสอนพระเจ้านี่ลักษณะอะไรคือธรรมพระเจ้าอะไรคือไม่ใช่ธรรมพระเจ้าก็วางไว้หมดแล้วทำอะไรก็ตามอย่างทำเราใดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ระงับได้นั่นแหละคือพระธรรมวินัยตถาคตให้ใช้ปัญญาโยมบางครั้งวันนี้อาจจะผิดพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะใช่พรุ่งหรือนี้อาจจะผิดมันดูจำการไม่จำกัดการมันเกิดตามการเวลาแล้วก็ดับตามการเหมาะสมอย่างที่ยกตัวอย่างมาให้เมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าห้ามขุดดินไฟไหม้มาขุดดินได้โยมแต่ว่าไฟดับแล้วไปทำอย่างเก่าไม่ได้นะผิดนะเป็นอย่างนั้นผิดศีลถ้าไม่ทำถ้าไฟไหม้มาอันตรายงูกัดพิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์ไปตัดต้นไม้เพื่อมาเผาทำเป็นยาได้ไม่เป็นอะไรงูกัดงูพิษกัดไม่เป็นอาบัติอะไรเพื่อรักษาชีวิตวายบางคนก็บอกว่าโอ้ทำไมท่านต้องสละตายไปเลยกลัวตายทำไมมันตายเนี่ยก็อย่างน้อยเรามีปัญญาพร้อมหรือยังที่จะตัดกิเลสก่อนตายได้อย่างน้อยก็เหลือไว้เกิดเราอย่างน้อยก็เกิดบารมียังไม่เต็มเกิดถ้าเราเอาตรงนี้อีกไม่กี่ปีบารมีเราเต็มจะไม่คุ้มแลกกันจะไม่ดีกว่าหรือดีกว่าชาติหน้าเราจะไปเปิดเป็นไรเกิดเป็นไรยังไม่รู้เลยโลกสวรรค์ก็ยังสงสัยอยู่มันมีจริงหรือเปล่าตายแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเรายอมเสียสละตรงนี้ทำตรงนี้รักษาตรงนี้ไว้เหมือนกับคนที่อ่อนแอแต่ว่าชาตินี้อาจจะรู้มากกว่านี้ก็ได้อาจจะหลุดพ้นอีก2-3 ปีหรือ10 ปีมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะบางทีบางคนก็อยากมันปัญญานะการหลุดพ้นนี่มันเรื่องของพระความบริสุทธิ์นี่มันบริสุทธิ์ด้วยปัญญาจะหลุดพ้นด้วยความเพียรมันถึงการเวลามันถึงจะเป็นความสะอาดอะไรทุกอย่างถ้ามันไม่เต็มที่ของมันก็ไม่สะอาดจิตใจของเรานี่บารมีชาตินี้เรามาแค่นี้เราบ้านเรามันสกปรกมากมากบ้านใหญ่โตสกป้าเราจะกวาดวันเดียวให้เสร็จนี่มันไม่ใช่อาจจะหลายวันก็ได้เป็นเดือนแล้วแต่ใจของเรานี่กว่ากิเลสก็เหมือนขยะอยู่ในใจชาตินี้เราบางคนใจร้อนอยู่กวาดวันเดียวให้เสร็จมันไม่เสร็จหลายคนพูดส่วนมากก็ไม่ได้ทำหรอกไม่ได้ทำดูว่ามันเป็นอย่างนั้นกว่าจะบางคนก็เป็นอย่างนั้น
แล้วแต่บารมีของใครไม่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมบางคนว่าชาตินี้เขาก็อาจจะเต็มแล้วเขาก็ไม่ต้องกวาดท้องแรงอะไรมากนิดหน่อยเขาก็บรรลุธรรมได้บริสุทธิ์ได้ทางบริการยิ่งง่ายใหญ่โกนครั้งหนึ่งโสดาบันโกนครั้งโกนหัวโกนสมัยนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะอาจจะมาคนยืนหัวล้านก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะตั้ง20-30ปีแล้วแต่ก็ช้าแล้วไม่ว่ากันแล้วก็อย่างน้อยก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างถ้าไม่บวชนี่ยิ่งจะจมกว่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าไม่บวชนี่ไม่รู้จังบุญจังบาปเลยโยมนะนี่อันนี้สงการบวชก็ทั้งที่ไม่รู้เรื่องนะโยมนะถ้าจะให้รู้เรื่องบ้านนอกนี่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะโยมก็บวชตามประเพณีบวชตามเขาว่าจะดีอาตมานี่บวชไม่รู้เรื่องจริงมาแบบมืดมาไม่ใช่ว่าสว่างมาโยมมืดมาอย่างดีว่าพออาจจะเห็นริบหรี่อยู่บ้างคงจะไปสว่างได้บ้างก็ยังดีถ้ามืดมาก็มืดไปนี่หนักก็ไปอีกสว่างมาแล้วมืดไปก็หนักก็อีกคนละอย่างกันน่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันดีหน่อยคนนั้นเขามีบารมีมาดีแล้วโยมเขาศึกษามาดีก่อนแล้วเขามาบวชมาศึกษาปฏิบัติธรรมอันนี้โอกาสผิดพลาดเขาน้อยอาจจะน้อยแค่ได้ยินพระบ้านนอกนะโยมไปเห็นพระเดินมาก็ไปคนละทางแล้วโยมถ้าจะให้ไปฟังเทศฟังธรรมให้มันรู้เรื่องก่อนค่อยปวดคงไปและยากตั้งนโมขึ้นแล้วก็อ้าปากหาวแล้วรับคาทีนะก็ได้บ้างเสียบ้างโยมก็ปะปนกันไปผลไม้ต้นหนึ่งก็ไม่ได้สุกพร้อมกันหรอกบางทีก็สุกห่างกันไม่กี่วันกี่ชั่วโมงอะไรก็มันก็ไล่กันไปใครสุกก่อนก็โมทนาสุกทีหลังก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชาตินี้ลืมลมพัดลวนล่วงว่ากันใหม่ความดีใครๆก็อยากให้มีเนาะแต่มันดีบางคนอยากได้ดีแต่ไม่ทำดีไม่ทันก็มีอยู่มันสายไปไม่ทันเนี่ยเอาไม่ทันเอาไม่อยู่ภัยมันมาถึงที่แล้วตอนมันไม่มีเราก็ประมาทละเลยกันพอมันมาใกล้แล้วก็มาโทษกันดับไม่ทันก็มันลักษณะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นบทเรียนบทเรียนการปฏิบัติธรรมจึงว่าลองผิดลองถูกอ๋อเราทำอย่างนี้ถึงมันพลาดมาเสียเวลาเพราะแบบนี้เร็วเพราะอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นแหละคนจะพ้นทุกข์ได้เป็นกับเป็นกันนะโยมเป็นแสนอะไรพระเจ้านี่เสียสงไขกำลังแสนมหากับแต่เป็นพระเจ้าได้บำเพ็ญธรรมมาโยมไม่ใช่ง่ายโยมไม่ใช่โกนหัวแล้วแบบบรรลุพระอรหันต์เลยก็มีเป็นบารมีมันเต็มหรือเปล่าเทศไปเทศมาก็ชั่วโมงหนึ่งนะโยมถ้าโยมง่วงก็หลับตาเนาะหลับตาฟังหูเราก็ได้เป็นไงหลับตาเมื่อยเราก็พลิกซ้ายพลิกขวาหลับตาพุทโธใจอยู่กับตัวพุทโธไม่ต้องฟังอาตมาพูดอะไรก็ได้หลับตาไปใครจะฟังได้ก็ฟังก็ไม่ได้ห้ามนะโยมห้ามใครห้ามได้ยินไม่ได้อาตมาตอนสมัยโอ้โหสมัยบวชใหม่ๆโอ้โหสู้นิวรณ์นี่อาตมาเคยโมโห
กายโมโหตัวเองนะทำไมมันง่วงมากเลยอธิษฐานนิยมพรรษานี่ข้าไม่นอนแล้วกันทั้งพรรษา3เดือนนิยมแต่นั่งหลับนิยมมันทุกข์โอ้3วันแรกโอ้โหมันโทษทรมานที่สุดเลยเมื่อไหร่เนาะจอกพรรษาพอนาน3เดือนเมื่อไหร่มันจะหมดทุกทีโอ้ทรมานจะโรคภูมิแพ้ตามมาโยมเราจริงๆไม่เอามันไม่ได้จริงจังเพราะปัญญาบารมีก็ยังอาจจะไม่พอโยมถ้าสู้ไปก็มันไม่พร้อมคือไม่ได้นะปฏิบัติธรรมนี่กิเลสไม่ใช่ขี้หมูขี้หมานะโยมนะ ขี้หมูขี้หมาปัญญาอาวุธไม่พอไม่ทันเขานี่สู้เขาไม่ได้นะโยมนะแพ้นะโยมนะแพ้รับคาบนะอย่าบอกให้นะโยมนะไม่ธรรมดาบอกว่าไม่ธรรมดาก็แล้วกันบางคนนี่หวังว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายโยมไปไม่รอดโยมไม่ธรรมดาย้ำอีกแล้วโยมนะไม่ธรรมดาราคะโทสะนี่โยมไม่ต้องว่าใครเลยโมหะนี่โยมบางคนนี่โอ้ตอนเป็นฆราวาสไม่เคยเจอเนี่ยพอมาบวชนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เจอตอนฆราวาสมาบวชตอนหลังจะเสียก็ไม่ใช่ตอนฆราวาสเนี่ยเหมือนกับหมดแล้วกูชาตินี้ชาติสุดท้ายแล้วพอหมดโผล่มาจนมันหลบโยมแล้วก็รุนแรงด้วยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าหญิงว่าชายว่าโยมว่าพระโยมกิเลสตัวเดียวกันนั่นแหละใครจะทนได้ปัญญาหักห้างหักล้างกันได้ก็บารมีนั่นแหละบารมีมันจะชาติก่อนสั่งสมกันมาถ้าใครมีปัญญาดีบารมีพร้อมมันก็ไม่ยากสำหรับเขาคนนั้นมาแป๊บเดียวเขาก็แก้แต่บารมีไม่พร้อมปัญญาไม่พอโยมโอ้โหเมื่อไหร่มึงจะดับสักทีโมโหบางทีก็โมโหทั้งวันทั้งคืนเก็บไว้กัดฟันอย่างนั้น กิเลสมันเกิดขึ้นบางคนทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจึงว่าดีแล้วพุทธเจ้าก็วางว่าดีนะโยมนะให้ผู้หญิงผู้ชายนี่แยกกันอยู่ภิกษุณีก็อยู่ฝั่งโน้นพระอยู่ฝั่งนี้ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าแยกกันถ้าเอาจริงเอาจังนะแยกกันมามีสวดมนต์ก็กลับกันไปถ้าข้ามแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าข้ามแล้วก็มันก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรผ่านไปก็ผ่านมาถ้ายังไม่ข้ามอันตรายอันตรายจะพรหมจรรย์แน่นอนจึงว่าให้มีเพื่อนว่าไปเป็นให้มีเพื่อนพระก็มีเพื่อนสำหรับผู้มันไม่แน่นอนถ้ามันตอนมันเกิดนี่มันไม่กลัวตายมันไม่กลัวตายนรกมันก็ไม่กลัวนรกไม่กลัวนะโยมนะกิเลสไม่กลัวนรกนะโยมนะจริงๆตัวจะพานรกก็คือกิเลสนั่นแหละมันไม่กลัวนรกไม่กลัวหรอกประหารชีวิตยังไม่กลัวโยมมันเหนือมันจะว่าเหนือความตายก็ว่าได้ถ้ามันแรงขึ้นโยมก็รู้อยู่โทษประหารชีวิตทำแบบนี้แต่มันไม่กลัวเพราะมันแรงมากนี่แหละลักษณะของกิเลสแต่พวกนี้มันจะต้องมีปัญญามาแก้ปัญญามาแก้ยอมเห็นโทษพิจารณาเห็นโทษมันให้มากยอมถ้าเห็นโทษมันยังไงก็ถอนยอมแต่ว่าถ้าคนไม่เห็นโทษมันก็สงสัยอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ต้องไปถลำถลำแต่เราสู้ด้วยสติสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมนี่สู้กันตรงนี้ไม่มีโทษกับใครดีสู้กันแบบไม่ต้องไปผิดกฎหมายสู้กันแบบในใจเลยไอ้ตัวเดียวนี่แหละนี่พาไปผิดกฎหมายกิเลสตัวในใจนี่แหละถ้าเราชนะมันตรงนี้ที่อื่นไม่ต้องไปชนะไม่ต้องไปสู้มันชนะแล้วก็ชนะถ้าแพ้ตรงนี้ก็ข้างนอกก็แพ้เขาให้สู้ชนะที่ใจชนะตัวเองก็ชนะทั้งโลกช
ชนะที่ยิ่งใหญ่สงครามชนะมา108หัวเมืองประเทศแต่ว่ายังสู้ชนะตัวเองไม่ได้พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นชนะใจตนเองพอมันชนะตนเองแล้วมันพบชาติก็จบขันธมารนั่นแหละขันธมารเนี่ยโยมกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าขันธมารขันห้าขันธมารมารทำให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้พัดพากจากของรักของชอบมาทำให้ทุกข์นั่นแหละมารพระเจ้าอภิสุเคยถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์อะไรเรียกว่ามารมารมารพระเจ้าตรัสว่าขันนี่แหละขันห้านี่แหละเขาเรียกว่ามารดูก่อนพิสูจน์ขันนี่แหละเรียกว่ามารชนะขันชนะขันห้าคือชนะมารนั่นแหละชนะตัวเองนั่นแหละโยมก็ฟังดีนะ จะทำยาก เพราะว่ามันจึงว่ายุคนี้จึงคนไปสวรรค์นิพพานเท่าเขาขวะเขาโคมันคงจะทำยากนะแต่มันไม่ยากสำหรับคนที่พอใจที่จะไปคนไม่พอใจแค่ศอกเดียวก็ว่ายากโยมถ้าพอใจต่อให้ไกลสุดขอบสุดแค่ไหนก็ไปสู้กันโยมอดทนเอาพระก็อดทนเหมือนกันนะโยมนะ ขันตีปรมังตะโพตีติขานะโยมนะก็ที่เขาสวดกันนะขันตีเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโยมความอดทนนั่นแหละกิเลสมันกลัวความอดทนอย่างว่าอายัดเมตไตรนี่บำเพ็ญบารมีมาอริยโยมขันตินะโยมนะอายัดเมตไตรนี่7วันมันสำเร็จเป็นพระเจ้านะโยมไวแต่พอสำเร็จก็อุทานขึ้นว่าอะไรมารข้ามได้ยากในโลก7วันนะโอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาสู้กับมาร7วันนะไม่ใช่ความได้ไอ้เราเมื่อกี้ชั่วโมงขยับก็ยังอันนี้7วันมันไม่ธรรมดาแสดงว่ามันไม่ธรรมดาเนี่ยบารมีพุทธบารมีตายบารมีมากนะนี่สู้ถึง7วันแต่พระเจ้าเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องก็6ปีไปทางไหนโยมมีทางเดียวนะโยมนะทางที่จะปลอดโปร่งทางที่อิสระคือทางพุทธะโยมทางอื่นไม่มีไม่เลือกเลยมีทั้งเช่นเดียวทางอื่นมีแต่ทางตันทางวุ่นวายทางพุทธะทางมรรคไม่องค์8โยมไปอินทรีย์5มรรคไม่องค์8พระราชเจ็ดอะไรพวกแก่ธรรมเดินไปศีลสมาธิปัญญาตรงไปเลยไม่ทำจริงใครทำจริงทุกศาสนาไม่ศาสนาก็ตามถ้ามาเดินสายนี้จะรู้เรื่องกันเหมือนกันทั้งหมดโยมเป็นมันเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์กลางๆไม่ใช่ของใครแต่คนถือศาสตร์ไม่ถือศาสนาก็ตามถ้ามาเดินหลักนี่โยมมันยึดหลักมาเดินตามหลักมรรคองค์8จะรู้เรื่องนั้นเรื่องอะไรที่เรื่องของพุทธะเรื่องโลกเรื่องความดับทุกข์เรื่องอะไรมันจะรู้เหมือนกันโยมไม่ใช่ว่าชาติคนอื่นจะไม่รู้ต้องเป็นผู้เท่านั้นไม่ใช่ยมเอาไปศึกษาจะรู้เรื่องเหมือนกันแต่จะต้องทำเข้าใจอีกนะต้องน้อมไปในทางดับทุกข์ยมน้อมไปเพื่อนิพพานเพื่อสิ้นอาสวะให้น้อมไปทางโน้นไม่ใช่ไปน้อมมาเพื่อจะปลุกเสกของขังน้อมมาว่างวดนี้จะออกอะไรระวังเจอหลอกนะ
มันก็หลอกเป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันมีเหมือนกันเห็นเหมือนกันนั่นแหละจริงไม่จริงไม่รู้ละของใครของมันถ้าน้อมไปทางไหนมันจะไปทางนั้นแต่พระเจ้าให้น้อมไปทางดับทุกสิ้นทุกสิ้นกิเลสสิ้นปัญหาใช้ไปทางนี้ยอมใช้พลังในไปในทางนี้ไปในทางหมดทุกนั่นเองคือเอากำลังใช้ในถูกทางเอามาใช้ในทางที่หมดไปสิ้นไปถ้าพูดเรื่องดับทุกข์แล้วโหเรื่องนิพพานเนี่ยมันเงียบเหลือเกินทำไมไม่มีเพื่อนพูงเลยเหงาบางคนก็ไม่อยากไปมันใช่ยังไงโยมมันพออยู่มันอิ่มมันตัวมันอิ่มแล้วมันพอมันอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกินข้าวอิ่มเนี่ยไม่เอาแล้วมันพอแล้วมันไม่ใช่ว่าไปทั้งที่ไม่อยากไปไม่ใช่ยังไงโยมมันก็ฉุดไปยังไงหนึ่งลากกระชากไปยังไงไม่อยากไปมันไปทั้งหมดเนี่ยมันพอแล้วอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ห่วงหมดห่วงแล้วอะไรนั่นมันหมดห่วงแล้วไม่ห่วงอะไรแล้วเนี่ยมันน่าคิดนะดูแล้วมีฟังแล้วมันน่าจะมีความสุขไงโยมฟังแค่ว่ามันหมดห่วงนี่คนเรามันทุกข์เพราะความห่วงห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงสารพัดโยมห่วงกลัวตัวเองจะไม่มีความสุขกลัวเองจะข้างหน้าก็ลุ่มกว่าร้านนะสารพัดห่วงก็คือมันก็เหมือนเชือกผูกมัดล่ามขาไว้นะให้ไปไหนห่วงวัดนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันใครจะพ่อวัดนั่นเองห่วงวัดห่วงบ้านห่วงญาติห่วงพี่ห่วงน้องห่วงพ่อห่วงแม่ลูกห่วงหลานไม่ใช่ตัดได้ง่ายนะมันก็แต่พระเจ้าทำได้พระเจ้าเพื่อสละยิ่งใหญ่ไม่มีทางออกผมต้องมันห่วงก็รู้อยู่มันห่วงเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวก็รู้มันแต่ว่ามันทางออกปลอดโปร่งอิสระมันเป็นทางนี้ที่จริงมันแค่ในใจเท่านั้นเองที่จริงเราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละบางทีแต่ว่าปฏิบัติบางอย่างการแสวงหาทางดับทุกข์มันเริ่มต้นบางทีก็ต้องพลัดพรากจากกันแบบว่าให้ศึกษาถ้าอยู่ด้วยกันมันโอกาสที่จะเลิกละมันคงจะช้า มันเรานี่ทำไมไม่อยู่บ้านก็มาหาอยู่วัดดีกว่า มาถือศีล8ศีลอะไรก็อุปสมบทมาอยู่วัดฝึกศึกษามาฝึกมาโยมทั้งที่ไม่อยากมาก็มาดูใจตัวเองว่านั่งหลับตาอยู่อย่างนี้มันอยู่กับตัวหรืออยู่กับบ้านอยู่กับการงานพรุ่งนี้กูจะทำงานอะไรพรุ่งนี้จะไปไหนจะกินข้าวกับอะไร ไปร้านไหนดีไปทำอะไรมาคิดไปร้านตั้งแต่ใครจะเป็นไปแล้วจะใครมีการงานอะไรไม่จบก็ได้มาเห็นใจเราเออเพราะเราตาจริงๆเราก็กลัวห่วงตัวเองนั่นแหละห่วงตัวเองห่วงคนที่รักคนที่รักแต่เราก็รู้ไว้ให้รู้ไว้อันนี้ก็ต้องห่วงกระเพาะต้องดื่มน้ำหน่อยเริ่มเสียงเริ่มจะร้อยแหล่ร้อยแหล่แล้วไม่ได้เทศมันนานยังไม่ได้คุยมันนานพอดีไปจำภาษาที่ยุโรปมันไม่ค่อยได้มันเวลามันเปลี่ยนแล้วมาเพิ่งมาไม่นานเวลามันเปลี่ยนตอนนี้ทางนู้นก็ประมาณ3ทุ่ม
น่าจะ3 ทุ่มมันยังห่างกัน5 ชั่วโมงออสเตรียทางยุโรปไปจนไปอยู่ที่นั่นก็สังเกตญาติโยมก็เดินไปมาได้มัน27มันถึง27มันยังปรับบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรมีแต่คนบ้านเรานั่นแหละมันเราอีสานภาคทุกภาคดูกันไปดูแลกันไปสงเคราะห์คนไทยโยมคนไทยขาดพระทั้งจังหวัดมีพระอยู่รูปเดียวบางที 2 รูปฮะทางงมงายทางงมงายนะไม่ทางงมงายถ้าขาดปัญญาเนี่ยทางงมงายงมงายคนไม่มีปัญญาเชื่ออย่างเดียวใครพูดแล้วเชื่อหมดต้องพิจารณาก่อนโยมพระเจ้าว่าฟังได้โยมปรมสูตรอะไรอย่าเชื่อว่าเขาเป็นอาจารย์เราอย่าเชื่อตำราแม้จะเชื่อว่าเขาเป็นครูเราโยมอย่าเชื่อว่าเขาเป็นอาจารย์เราให้ฟังได้โยมให้พิจารณาก่อนให้ศึกษาและปฏิบัติดูว่าจริงหรือไม่จริงแม้จะถาคตก็ไม่ควรเชื่อนะโยมพระเจ้าตัดอย่างนั้นนะโยมกลัมสูตรยังไงแม้จะถาคตอย่าเพิ่งเชื่อหมายถึงพระเจ้าตัดนี่เพื่อให้คนสำหรับคนปัญญาอยู่ถ้าไม่จริงนี่ให้ปฏิบัติดูก่อนตัดทุกข์ได้จริงไหมอันนี้จริงไหมโยมให้ศึกษาดูก่อนแล้วค่อยเชื่อถ้าเราฟังปุ๊บเชื่อเลยจำได้ศึกษาเขาว่าตาทางงมงายไม่ได้ศึกษาดูก่อนถ้าให้ดีอันนี้ก็แบบงมงายอาจจะพลาดนะโยมนะอาจจะพลาดประมาทมันอยู่ประมาทโยมถ้าคบคนคบบัณฑิตก็โชคดีไปโยมเขาก็นำเราไปสู่สวรรค์ได้โยมถ้าคบคนผ่านเนี่ยเราเชื่อหมดเนี่ยไปนรกได้เหมือนกันโยมมันขาดปัญญาเนี่ยศรัทธาจะเข้าข้างงมงายมันไม่มีปัญญาให้พิสูจน์อยู่ก่อนโยมธรรมะพระเจ้านี่ให้พิสูจน์ดูค่อยมาบอกกันดีกว่าอ่านตำรามาว่ากันไม่จบโยมเถียงกันไม่จบให้ชำระจิตของตนนี่ให้ขาวสะอาดแล้วค่อยมาว่ากันมันจะไม่ทะเลาะกันโยมคนตาบอดคนตาดีพูดกันไม่รู้เรื่องนะโยมคนไม่ปฏิบัตินี่ก็เหมือนคนตาบอดโยมอวิชชาปิดบังคนตาดีก็เมื่อคนที่ปฏิบัติมันก็แจ้งนะโยมก็แจ้งเห็นไม่สงสัยพระเจ้าตัดว่าตรงไหนใครมาบัญญัติผิดปัดถูกมันรู้หมดนะมันจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โยมที่มาเขียนพระไตรปิฎกปลอมขึ้นมาก็รู้โยมมันขัดที่ใจเพราะเรื่องพระไตรปิฎกมันมาจากใจทั้งนั้นเลยถ้าศึกษาที่ใจโล่งแล้วมันใครจะมาเอาอะไรตำรามาอ้างอะไรมันถ้ามันขัดใจแล้วมันไปไม่ได้เพราะพระเจ้าก็ลักษณะตัดสินว่าธรรมวินัยคำสอนพระเจ้าอะไรให้ดูว่าท่านดับทุกข์ได้หมดจดไม่เป็นไปเพราะความอยากใหญ่ไม่เป็นไปเพราะสะสมมากอะไรไม่ไปเพราะคุกคีเป็นคนว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายฉันโดดเป็นไม้สันโดษนะคุณโยมถวายนี่โอ้เอานั่นดีกว่าโยมอร่อยกว่าอันนั้นดีกว่าถวายรถเข็นรถเป็นหรือว่ารถไม่สันอยู่ยังไงก็อย่างนั้นโยมถวายมาทำไม่เป็นโรคเป็นภัยถวายไม่แสลงกับโรคเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็สมัยก่อนเลี้ยงง่ายจริงไงโยมสมัยก่อนพระเจ้าสอนให้พระเลี้ยงง่ายคือโยมว่ายังไงยังว่าในท่านอย่าทำพระก็เลิกไม่ทำเพราะพระอาศัยเลี้ยงชีพจากโยมบิณฑบาตกับบ้านโยมถ้าพระไม่เชื่อยังพระก็อดนี่อดบิณฑบาตไม่ได้ก็ไม่ได้พระเจ้าฉลาดโยมเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกสอนให้เรื่องดูแลง่ายอ่ะญาติโยมก็เ
เอออย่างนั้นไปทำนะมันผิดทำไมทำเหมือนชาวบ้านพระเจ้าบัญญัติเออจะไปทำนะท่านก็ไปทำคราวนี้โยมก็ศรัทธาเอาเข้ามาถวายท่านก็ภาวนาของท่านบรรลุธรรมไว้ไม่ต้องอดนะโยมถ้าไม่เชื่อโยมนะเราไปบิณฑบาตท่านเอามาเชื่อโยมทั้งบ้านก็จะให้โยมก็จะให้ใส่บาตรให้ใส่บาตรให้ไม่มีอะไรฉันแล้วก็ตายบรรลุธรรมยังไม่บรรลุมันตายเสียแล้วปฏิบัติธรรมยังไม่เกิดปัญญาอะไรเลยสมาธิก็ยังไม่รู้จักเป็นคนว่ายากสอนยากอย่างเงี้ยไม่สันโดษอย่างนี้สมัยนี้ผมเข้าเองหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องของอันนี้คือฝ่ายอาศัยโปรดญาติโยมด้วยญาติโยมทำบุญใส่บาตรก็ญาติโยมก็ได้บารมีได้ให้ทานอย่างนี้ก็ได้บุญโยมก็ได้เกิดไปชนะก็ได้มีทรัพย์สมบัติเขาว่าผู้ให้ผู้รวยอะไรให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรการบิณฑบาตพระเจ้าทำเป็นประโยชน์อันไหนเป็นประโยชน์พระเจ้าตัดไว้โยมแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มประเทศไทยเราก็รูปหลายรูปแบบเหมือนกันก็รู้กันอยู่แก้ปัญหากันจะเข้าจุดไหนยังไม่รู้เลยนะเทวดามาช่วยด้วยเทวดาไม่ได้เหมือนกับอะไรถ้าเปรียบเทียบก็มันก็มันจะอะไรมันจะไม่ทันแล้วมันไม่ทันมันจะมันไม่ทันแล้วเหมือนเรือมันจะล่มแล้วนี่โยมจะโทษใครไม่ได้แล้วตอนนี้โทษมันผิดตั้งมันโทษใครไม่ได้แล้วลักษณะแต่ก็ก็ไม่เป็นไรเราก็มีศีลทานภาวนาเรายึดไว้เรื่องของกรรมนี่มันไม่มีใครที่หลบหลีกได้โยมสัตว์โลกนี่เป็นประจำกรรมอันนี้สัจธรรมแน่นอนโยมไม่มีใครอยากให้ประเทศไหนหรือว่าบ้านไหนเมืองไหนที่ถึงความวิบัติโยมแต่โลกเขามีกรรมเป็นของตนอยู่เขาสร้างมาพอมาเจอครบมันลงตัวมันยังมีเหตุจะต้องเป็นไปเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าพูดเรื่องกรรมนี่เป๊ะเองแยกไม่ออกไม่ต้องไปโทษใครเลยอดีตเราไม่เห็นอดีตเรานี่ท่านย้อนถึงอดีตนี่ท่านดูไปนี่จะเห็นว่าใช่เลยเดี๋ยวทำไมฐานะเรามาตกขนาดนี้หรือรวยขึ้นหรือจนลงหรือชีวิตจะต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าดีกว่าคนอื่นจนกว่าคนอื่นหรือว่าไม่ปกติหรือว่าปกติอันนี้วิบากกรรมทั้งนั้นเคยสร้างมาแล้วในอดีตมันให้ผลอย่างครูบาอาจารย์เคยทำนายไว้อย่างปู่สังวรหรือว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้ครับเทวดาเรื่องของกรรมไม่ใช่อื่นไกลแต่มันมีอาตมาเชื่อว่ามันเป็นแต่ว่าจะเวลาไหนเท่านั้นเองมันมีเพราะว่าครูอาจารย์ท่านเรื่องของโลกท่านปฏิธรรมนี่มันรู้แจ้งถึงโลกนะโยมรู้แจ้งเรื่องโลกแต่เราก็อย่าไปเรื่องของโลกก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของกรรมมันเป็นไปเราไปแก้อะไรมันไม่ได้หรอกเอาก็เอาปัจจุบันให้เรารักษาความดีไว้ช่วยได้เป็นไรก็ช่างมันเราก็อยู่ในฌานศีลภาวนาทำดีที่สุดแก้ตัวเองให้ดีที่สุดถ้าต่างคนต่างแก้อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรมันก็เดินไปไหนนั่งที่ไหนก็มีความสุขอยู่ต
แต่ถ้ามีกรรมต่อกันมันไม่เชื่อนะโยมนะไม่เชื่อหรอกพูดดีแค่ไหนก็ไม่เชื่อโยมอันนี้มีกรรมต่อกันจะเอาให้ได้นั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมต่อกันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมถึงคราวบางองค์ก็รู้ว่าวาระตัวเองจะต้องสิ้นไปตอนนี้จะต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนแต่ก็ต้องไปโยมต่อให้รู้ก็ต้องไปหลบไม่ได้มันหลบไม่ได้ถึงคราวแล้วมันจะมีอันให้ไปจนได้ละอันนั้นถึงคราวแล้วได้จะยอมรับเราสร้างมาอย่างนี้เขามาทวงนี่แล้วก็ให้เขาไปอันนี้ถ้าพูดเรื่องกรรมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยให้พิจารณาให้ดีเรื่องกรรมนี่ไม่ใช่พูดให้กลัวกันเป็นอย่างนั้นทำยังไงได้อย่างนั้นแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไปแต่ให้ผลเร็วให้ช้าเท่านั้นเองจึงว่ามันทางที่ดีก็พุทธเจ้าว่าเมื่อยังไม่ถึงนิพพานก็ให้รักษาเกาะบุญไว้ก่อนอยู่ภายดีไว้ก่อนภายศีลภายธรรมไว้ก่อนขอให้ไปสวรรค์อย่าไปเลยนะลูกไปสวรรค์ไว้ใครจะไปเชื่อของเขาเราเอาสวรรค์ไว้ก่อนเราไม่ถึงนิพพานเอาสวรรค์ไว้ก่อนตายเหมือนกันแล้วจะตายทั้งทีมันก็ตายอยู่แล้วเนี่ยขอให้ตายไปสวรรค์ดีกว่าตายมีความสุขมีความสุขก่อนตายว่ายังไงมีปิติสุขก่อนตายมันไม่ยากก็ทานศีลภาวนาแค่นี้โยมรักษาดีมันก็มีความสุขแล้วไม่สร้างทุกข์เดือดร้อนให้กับใครไม่ต้องไปว่าใครตำหนิใครสุขที่ตัวเขาทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเขาไอ้คนที่เหมาะจะตำหนิอาตมาว่าคนที่จะเหมาะตำหนิคนนี้ต้องรู้ให้ศึกษาทำให้ดีด้วยทางภาคปฏิบัติแล้วก็ให้เห็นแจ้งจริงๆเห็นธรรมจริงๆให้มันแจ้งชัดในบุญในบาปจริงๆไม่ต้องกลางตำราไม่งั้นไม่ต้องกลางตำราหรอกเอามาแจ้งชัดทางใจเลยไม่เอาตำราวางไว้ก่อนให้มาเดินจิตตามมรรคของพระเจ้านี่เอาให้ได้ก่อนให้เห็นแจ้งชัดน่ะเหมาะอันนั้นเมื่อเห็นจนจิตมันเห็นตามเป็นจริงไม่สงสัยในคำสอนพระเจ้าเหมาะสำหรับที่จะว่าเขาตักเตือนเหมาะสำหรับที่เป็นครูบาอาจารย์ของคนมันไม่หลงมันพูดตามเป็นจริงไม่ใช่ว่ามาว่าไปสะบัดหน้ามาเห็นสบัดหน้าเห็นทั้งนั้นสบัดหน้าทางนี้ก็สบัดตามเหมือนละคร10คนก็สบัดทั้ง10คนแต่ไม่รู้เรื่องเขาสบัดมาก็สบัดไปชะชะไปเรื่อยเราไม่พิสูจน์กันตรงนี้ระวังถ้ายึดตำรามากไปถ้าสักครั้งวันหนึ่งมีใครแอบไปเขียนตำราพลิกตำรามันจะไปกันใหญ่นะโยมนะมันต้องพิสูจน์จากใจแล้วก็เทียบกับตำรามันตรงกันไหมตำราใจนี่เป็นหลักนะตำรามันคนเขียนขึ้นมาทำอะไรก็ได้โยมครูเจ้าจึงว่ากำลังมาสูตรวางกับสูตรไว้จะเชื่อแม้ว่าตำรับตำราอาจารย์เราว่าคนนั้นเป็นเราให้พิสูจน์ดูก่อนให้พิสูจน์ดูก่อนค่อยเชื่อก็เชื่ออย่างงมงายไม่ว่ากันโยมเขาจะเดียวกันนะเดียวกันโยมนะถ้าไปเห็นเหมือนกันจะเหมือนกันหมดโยมไม่ค้านกันแน่นอนโยมมันทางเดียวกันกิจดวงเดียวถ้ามันเปิดแล้วก็มันไม่ขัดกันเนาะอย่างนั้นก็พระอรหันต์ก็ทะเลาะกันนะโยมโสดาบันติคาทานาคามีไม่ทะเลาะกันมีแต่บุรุษชนมันทะเลาะกับพระอรหันต์ด่าพระอรหันต์เช้าเย็นก็ได้ตามด่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าเขาไม่เห็นเนี่ยอย่างคนพุทธเขาเป็นต่ำอย่างนั้นก็รู้บุญบุญบาปอะไรก็มันก็เห็นเลยเขากลัวอย่างละอายเกรงกลัวอย่าง
แต่คนนั้นบุคคลที่เห็นแจ้งในธรรมตามเป็นจริงนั่นแหละเหมาะที่จะอบรมสั่งสอนตักเตือนคนที่สุดนะมันจะไม่เป็นกรรมตัวเองมันจะไม่ปิดบังมรรคผลตัวเองภายหลังตำหนิไม่ได้นะบริชนไม่ตำหนิพระเจ้านี่จุดเลยนะจบเลยนะโยมนะปิดบังเลยโสดาบันตำหนิกิคาทาโสดาบันก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละประจำหนีพระอรหันต์โสดาบันก็อยู่แค่โสดาบันถ้าบริชนนี่ประจำหนีก็จบอยู่ที่บริชนไปไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเขาว่าให้ระวังกันหน่อยนั่นแหละให้ระวังกันหน่อยแต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้แจ้งหรือว่าคงไหนรู้แจ้งด่าว่าอะไรสมควรอันนั้นเหมาะสำหรับท่านที่จะพูดเพราะท่านพูดด้วยเมตตาแน่นอนท่านประกอบด้วยเมตตาแบบเต็มเปี่ยมจะด่าจะว่ายังไงท่านเห็นทางแล้วท่านจะมาบอกเราไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ท่านเห็นนะใช่ไหมท่านไม่เชื่อท่านก็ด่าเอาหน่อยแต่ก็แฝงด้วยเมตตาแล้วก็ไปโทษอะไรท่านไม่ได้นะมันกรรมมันตามกรรมมันจะย้อนกลับมาหมดนะเมตตาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่รับใครมาอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นมาดีก็ไปดีอยู่มาชั่วก็ความชั่วก็กลับคืนกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคิดว่าทำบุญกับพระอรหันต์ยิ่งอานิสงส์มากมันไวยิ่งเข้าฌานสมาบัติอะไรยิ่งไวใหญ่ไม่ต้องชาติหน้าอย่างเดียวชาตินี้ชาตินี้มันจะอยู่กับอารมณ์นี้อยู่กับผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์หรือคนที่มีเมตตาก็ได้แต่ใครจะมากจะน้อยอยู่ที่มากน้อยถ้ามากจริงๆเต็มเปี่ยมจริงๆนี่เขาว่าจะไม่ตายหงเมตตาเนี่ยอย่างพุทธเจ้าเนี่ยบารมีเต็มเปี่ยมจะไม่ตายหงต้องนิพพานด้วยอายุเท่านั้นถ้าเต็มแล้วเป็นอย่างนั้นคำเมตตาว่าเสกคาถาพวกเลี้ยงคาถาฟันไม่เข้ายิงไม่ออกเนี่ยอำนาจเมตตาพ่อแม่เถกนึกถึงพ่อแม่เอาพูดง่ายๆในคนแถวบ้านจะมาเนี่ยเป็นมือปืนนี่โยมแถวจังชนบุรีจะไหมนั้นเขาสั่งลายพอเขาจับฝ่ายหนึ่งเขาจับได้ครับจับมัดปืนอากาศกรอกปากกดดังกรอกไม่ออกโยมก่อนนั้นน้ำตาร่วงโยมตัวเรานึกถึงแม่ไม่เคยไปบ้านกลับมาหนีจากบ้านมาตั้งแต่เป็นหนุ่มไม่เคยไปบ้านอย่างไรก็มาเป็นมือปืนหาโดยใช้ชนบุรียุคนั้นตัวนึงตัวไม่ใหญ่ใหญ่กว่าสุขธรรมานิดหน่อยคนบ้านเดียวกันนั่นแหละก่อนจะเขาจับมาแล้วก็เอาปืนกรอกอากาศไม่ออกเลยรอดเลยไม่ตายก็ลุงผิดสำคัญตัวเองหนังเหนียวอีกตอนนั้นน่ะน้ำตาร่วงคิดถึงแม่เลยโยมจิตใจอยู่กับแม่อย่างเดียวเลยคือคิดอยากจะไปหาแม่แต่ไม่ได้ไปก็มันคนเรามันตาจนนะโยมนะลูกคนเรามันทุกข์เต็มที่มันจะหาที่พึ่งไงโยมที่เกาะไม่ได้ไปเกาะพ่อแม่โยมเกาะพ่อแม่บางทีแม่มีก็ถึงว่าบางคนก็นึกถึงพุทธเจ้าอะไรนึกถึงธรรมอะไรคุณธรรมที่ท่านมีอยู่นั้นก็นึกถึงความตายนึกถึงอะไรของกรรมอะไรมันแล้วแต่ของใครของมันรอดไม่รอด นั่นถึงแม่น้ำตาร่วงนะนั่นคือขนาดนั้นนี่มันเป็นธรรมดาโยมน้ำตาจนน้ำตาร่วงก็ว่าออกลบก็ดาบอะไรทำไม่ได้เมตตาเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตยาพิษศัตรูไฟอะไรทำอะไรไม่ได้โยมที่เราสวดกันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามันเป็นจริงถ้ามันเต็มที่จริงๆแต่มันจะคนปุถุชนมันจะขึ้นแป๊บแป๊บแป๊บเดียวก็หายไปเป็นระยะวันนี้อาจจะคุ้มครองในพรุ่งนี้ถ้าเราขาดเมตตาจะเรียบร้อยคุ้มครองไม่มีถึงว่าไม่ให้ด่าแม่ใครแต่พวกเหรียญของพวกนางเหนียวพวกอะไรให้ไปด่าแม่ใครพ่อแม่คือเหมือนพรหมของลูกอยู่พระอรหันต์ของลูกก็ว่าถึงว่าทำไมฆ่าพ่อแม่บาปเท่ากับฆ่าพระอรหันต์อันนั้นเรียกกรรม
้องไปนรกเท่านั้นไม่ต้องอย่างอันนี้ต้องพิสูจน์ดูนะโยมนะไม่ต้องเชื่อแต่มาหรอกแต่โยมต้องเจริญเมตตาให้มากลองดูก็ได้แต่ถ้าว่าเรามันมีเป็นอย่างนั้นเป็นอารมณ์ธรรมมันเป็นอารมณ์ธรรมโยมอารมณ์ธรรมใจเราก็เป็นตัวรู้เฉยโยมนั่งกับอารมณ์ธรรมมันมามันมาเรียงแล้วแต่ใครเจริญยังไงทำอะไรให้เจริญขึ้นมันก็มาเจริญโกรธมันก็โกรธมาหุ้มเจริญโลภโลภมาหุ้มใจเรียนธรรมะแล้วแล้วแต่เราแล้วแต่เราเอามาใส่ใจเราเป็นเกาะเอานรกมาใส่นรกสวรรค์มาใส่แล้วแต่จะเลือกทำใจก็คือผู้รู้จิตก็มีอะไรจิตไม่สูงไม่ต่ำไม่มีสีมีแสงว่าเป็นของเบาแล้วแต่น้ำหนักมันจะไปทางไหนอัตตาตัวตนใครปล่อยละปล่อยวางเบอร์ไหนมันก็หลุดมันก็ไม่มีตัวยึดตัวก็เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของธรรมฉันกาแฟมากใจสักสันฉันกาแฟปกติไม่ค่อยวันหนึ่งฉันครั้งนึงนี่ฉลองศรัทธาอันนั้นเกรงใจนี่ก็ตายเพราะเกรงใจนี่มันชกไงชกท้องแตกตายเพราะอะไรอันนั้นก็ป้อนอันนี้พี่ชูพี่ชูนั่นก็ป้อนนี่คนนี้ก็ป้อนหน้าตาอ้อนป้อนแข็งใจกินแข็งใจท้องแตกตายคนแก่เนาะคนแก่มียกบ้านยกเมืองยกอันที่ข้าทาสบริวารให้มีแต่หน้าตาช่างชูชกแก่อะไรให้ก็พี่ชูก็ลุยลูกเดียวคนที่จะมาสู้มานั่งอดหลับอดนอนนี่ไม่ใช่หาง่ายโยมเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนมาปฏิบัติธรรมก็หายากเหมือนกันเพื่อนไปนิพพานก็หายากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเห็นทุกข์จริงๆไม่มีใครอยู่โยมหนีหมดไม่มีใครอยากเกิดหรอกมันไม่เห็นจริงจึงว่าพระเจ้าให้ดูใจให้ดูตามดูทุกข์ไปเรื่อยมันไม่เห็นจริงโยมมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขเห็นอยู่มันเห็นไม่จริงอ่ะเห็นแบบไม่เต็มไม่เข็ดนะครับมันคนถูกตีแบบไม่ถึงขั้นเข็ดเนี่ยมันก็ทำอีกประเภทนั้นนะถ้าเข็ดจริงๆเหมือนลิงที่เขาฝึกลิงอยู่มันเข็ดมันกลัวอยู่ใช้อะไรก็ขึ้นบนต้นไม้มันกลัวจนมันกลัวจนมันกลัวจนหยุดเลยมันกลัวจนเข็ดนะอยู่ไม่เชื่อนี่ก็จับตรงไปในน้ำมันจะไม่ตายมันรู้คนมันรู้แต่ลิงไม่รู้มันกลัวตายแน่มันกลัวพวกช้างพวกอะไรฝึกมันจริงๆมันไม่แต่คนมันก็ไม่ให้ตายหรอกเขาเป็นการฝึกแต่สัตว์ในฉันมันไม่รู้มันนึกว่ากูทำไปทำตายจริงๆอาจจะตายจริงก็ได้นะคนบางคนก็ไม่ใช่ว่าถ้าฝึกไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งเลยก็มีมันก็ทำตามเนี่ยกลัวอย่างนั้นกลัวจนขี้เยี่ยวแตกขอไหมมันในขนาดนั้นถ้ากลัวสะดุ้งกลัวอย่างนั้นโยมจึงจะเห็นไฟในสงสารเหมือนอย่างนั้นมันไฟไหม้อยู่บนศีรษะก็ว่ารีบดับ
มันค่อยเห็นมันค่อยเห็นอย่างนั้นมันค่อยเห็นเห็นโลกมันเป็นน่าอยู่ต่อไปไม่น่าจะแก่ไวเลยน่าจะอยู่นานๆนะไม่น่าจะตายไวเลยยังเที่ยวยังไม่หมดเลยโลกนี้ยังกว้างอยู่ยังหลายประเทศยังไม่ได้ไปเงินใช้ยังไม่หมดอย่างนี้บางคนรวยนะมันก็มีอะไรแต่พิจารณาทำแล้วก็ไปที่ไหนก็เหมือนประเทศเรามีแต่ขี้ดินเหมือนกันมีแต่ดินกับน้ำไฟลมนั่นแหละโยมถ้าพิจารณาอย่างนี้มันก็ไม่อยากไปไหนหรอกไปที่ไหนก็ดินน้ำไฟลมไม่มีพิเศษที่ไหนหรอกเกิดดับเหมือนกันทุกเท่ากันคนชาติไหนก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ก็ประเทศไทยเรานี่โชคดีโยมโชคดีมากมีธรรมะมีครูบาอาจารย์มีวัดมันล้นแล้วเมืองไทยนี่อาตมาว่าธรรมะอาตมาเลยว่าเลยอยากไปต่างประเทศไปดูต่างประเทศอะไรไปดูทางคนนั้นเขาก็อยากรู้จักธรรมเสียดายที่ไม่รู้ภาษาเขา ภาษาถ้ารู้ภาษาเขามันก็ดีเพราะฝรั่งบางคนเขาก็สนใจธรรมะอยู่แต่ปัญหาเรื่องภาษาต้องภาษาพื้นเขานะจะดีทางยุโรปอย่างเยอรมันอย่างนี้ออสเตรียนี่เขาใช้ภาษาดอยคล้ายๆภาษาอังกฤษคล้ายๆกันมันลาวกับไทยลักษณะเหนือภาคกลางเขาสนใจแต่ว่าเราปัญหาเรื่องภาษาเสียดายตรงนี้ปัญหาถ้าใครได้ภาษาก็ไวถ้าฝรั่งเขามาศึกษาประเทศไทยเราก็รู้เรื่องอย่างสายครูบูชาอย่างนี้มาอยู่เมืองไทยจนรู้ภาษาลาวภาษาไทยเข้าใจดีแล้วก็เข้าใจธรรมะด้วยก็ไปประเทศก็มีประโยชน์มากทีเดียวเผยแผ่ได้ทีเดียวเห็นจะขยายไปได้ดีก็พูดแล้วก็ฝรั่งก็สงหายสงสัยมันถึงกึนถึงบ้านเมืองตัวเองว่าน้ำหนักอย่างไรมีน้ำหนักชั่งน้ำหนักได้ว่าพูดแค่นี้จะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาศัยคนไทยก็พอรู้บ้างพอรู้ได้บ้างคนไทยพอรู้ภาษาเขาได้บ้างแต่ดังคนไทยก็ไม่เข้าใจธรรมะอีกไปกันใหญ่เหมือนกันก็ยังดีได้ให้ทานได้ให้ทานให้ทานได้ทำบุญแต่บ้านเมืองเรานี่ประเทศไทยเรานี่มันอิ่มตัวยุคนี้ประเทศไทยน่าจะอิ่มตัวอยู่อิ่มตัวจริงๆถ้าประเทศถ้าด่าพระได้ก็สบายเพราะว่าอิ่มแล้วโยมอิ่มแล้วล้น ไม่ต้องห่วงแล้ว ไปที่ไหนที่เขาต้องการธรรมะถ้ามันล้นแล้วเขาเรียกว่าไม่ต้องห่วงอะไรสมัยนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เยอะแยะวัดก็เต็มไปหมดก็แบ่งทางอื่นบ้างกลาดกลาดกลาดเห็นไหมแต่ก็เช่านะโยมนะเขามันยากโยมยากถ้าเราไม่มีตังค์ตุ้มเดียวเนี่ยยากที่จะอยู่ได้ต้องมีต่างเลยก็ซื้อวัดนี่ก็ถ้าเราจะสร้างวัดเราก็ต้องเราชอบแต่ว่าข้างๆถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าข้างๆเขาไม่เซ็นให้อะโยมบางทีก็อยู่คนไกลเขาไม่เซ็นให้มันก็เราก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันหายไปอย่างนั้นสังคมไทยเราสุดยอดอะโยม สังคมไทยเรื่องวัฒนธรรมไทยอะไรนี่เสร็จแล้วทางโน้นก็บางทีก็
ไปตลาดด้วยกันนี่ถ้า10 บาทเมียต้องออก5 บาทผัวออก5 บาทแต่มันเป็นมันจำกัดนะมันกับรัฐบาลเขาถ้าพวกที่กินเงินเดือนที่คนที่พิการอะไรลักษณะอย่างนี้เขาจะมีจำกัดให้คนต้องกินเท่านี้อะไรนั้นแต่มาประเทศไทยเป็นไรให้หมด ไม่ต้องจ่ายครึ่งเสียสละเพื่อเมืองไทยบารมีนะคนไทยบารมีดีทำบุญมาเยอะใครก็อยากให้ แต่ก็เป็นบางที่นะบางที่เขาก็เหมือนไทยๆเรานี่แหละดีบางที่เขาเหมือนน่าสงสารโยมน่าสงสารเขาแต่มีสุขเหมือนกันเหมือนคนไทยเราเนี่ยอยากรู้จักทำอยากรู้จักความจริงแต่อนาคตเมื่อว่าจะไปเจริญทางยุโรปทางรัสเซียโยมทางโน้นศาสนาพุทธเราแต่ทางอเมริกาก็ตอนนี้ก็ประมาณจะประมาณร้อยกว่าวัดในอเมริกาแต่อเมริกามันใหญ่และยุโรปก็น่าจะเยอะเหมือนกันทางอีสานเป็นส่วนใหญ่อีสานทั่วยึดโลกได้แล้วในยุโรปประเทศไหนมีคนอีสานหายากมีคนไทยนี่หายากมีวัดได้กับคนอีสานนั่นตามมีตามเกิดจำประเพณีแหละเขาชอบประเพณีฝรั่งคนก็ชอบประเพณีเต้นรำร้องเพลงกันแบบไทยๆโบราณบางสายก็แบบแนววัดป่าเหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยชอบแบบวัดป่าแต่มันแพง อะไรก็แพงโยมบ้านเรานี่ดีแล้วอยู่บ้านเราก็แม้แต่ทะเลาะกันบ้างก็อยู่กันไปทะเลาะกันแบบพี่น้องอะนะทะเลาะกันแบบพี่น้องบ้านครอบครัวเดียวมันก็ต้องทะเลาะกันแต่ก็ยังไงก็อย่าทิ้งกันคนเรามันผิดได้บางอย่างอย่าทิ้งกันเดี๋ยวก็ตายจะไม่นานก็ตายจากกันนั่นแหละไม่มีประโยชน์อะไรดีกันไว้ดีกว่าทะเลาะเป็นเรื่องธรรมดาความเห็นมันไอ้คนเห็นหางคนนึงเห็นหัวอย่างงี้ไอ้ช้างเป็นตัวยังไงอันนั้นมันช้างมีงายาวๆขาวๆไอ้คนไม่ใช่เหมือนหางมันเห็นหางมันยังไงคนมันก็เป็นอย่างนั้นสามัคคีกันไว้ดีกว่าสามัคคีมีความสุขนะโยนว่าสุขชาสามัคคีสุขะสามัคคีจริงสามัคคีขนาดไม่มีศีลจะข้อแต่สามัคคีก็มีความสุขนะโยมสมมติว่าในวงเล่าโอ้มีความสุขเหลือเกินทั้งไม่มีศีลไม่ได้เอาศีลจะข้อในวงเล่ามีความสุขนะมันความสามัคคีโยมมันมีความสุขของเขาแต่มันสุขแบบของเขาสุขนะจำเมื่อกี้คุยกันรู้เรื่องหมดเลยนะหัวเราะสนุกกันนานฉลองกันนั่นจำเมื่อกี้ก็จะความสุขแต่ว่าถ้าสามัคคีในทางยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งมีความสุขยิ่งกว่านั้นตั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วยอันนั้นความสุขชาติเดียวชาติหน้าจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยจะไปไหนอีกบ้างให้โยมนะสังขารไม่ใช่ตัวเรานะอย่าไปทรมานมันมากนะพูดอย่างนี้เป็นนอนดีกว่าคนที่นอนแล้วก็ตื่นได้เด้อความอิ่มในการนอนวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็นอนใหม่ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ยัง
ยังให้นอนได้อยู่ลองพุทนอนลองพุทโธอยู่นี่กำหนดพุทโธพุทโธอยู่หลับนอนแล้วก็พุทโธพุทโธมันจะหลับไหมนอนเพื่อหายง่วงหายเพลียอันนี้ก็ยังไม่ได้กลับวัดเลยยังฟองน้ำเขียวคงจะหลังที่10ไปแล้วนี่ข่าวว่ามีช้างมาร้องมาอยู่ที่ป่าวัดนั่นแหละช้างป่าคงจะนอนที่วัดสบายดีช้างป่าที่ของน้ำเขียวนี่ชวนวัดธรรมน้ำเขียวอย่างที่เดียวที่นั่นสุดยอดอย่างที่นั่น น้ำเขียวกลางคืนมาก็สัตว์หมาป่าจิ้งจอกร้องจกโกกคุยกันอย่างเงี้ยช้างร้องบ้างอะไรมันตื่นเต้นดีฉะนั้นก็บางทีก็มากินกอไผ่อยู่ข้างๆกุดบ้างอะไรทำให้เราแต่ว่าถ้ามีกรรมต่อกันก็ไม่ว่ากัน มันรอหรือเปล่าไม่รู้ก็ของที่นี่เนี่ยของวัดสังฆทานเนี่ยแหละศูนย์ปฏิธรรมวังบางหมีโยมเนื้อที่300ไร่โยมไปธรรมชาติโยมไปทางเขาใหญ่แต่ไปพอถึงเขาใหญ่ถึงก่อนที่ขึ้นเขาใหญ่นะจะมีทางว่าวังน้ำเขียวให้ไปเส้นนั้นละไปเรื่อยเรื่อยจนถึงตำบลวังหมีก็ประมาณสัก5กิโลจะมีวัดป่าศรีทะโลเข้าเส้นนั้นวัดป่าเซนโลธรรมชาติอยู่ธรรมชาติยังไม่ไปเลยเพิ่งมาได้วันที่7จากไปเกือบปีอยู่เพิ่งกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ไปก็คิดถึงช้างอยู่คิดถึงช้างมีความสุขมันอยู่กับสัตว์มันมีความสุขอย่างแม้แต่ว่าเราได้พิจารณาถึงความตายด้วยความตายยังไงเนาะบางทีไปอยู่ในป่าอย่างนี้ก็มาไม่น้อมาจะเล่นอะไรเราไม่น้อคิดไป มันเป็นอย่างนั้น มาบ่อยโยมทางมันถ้าอยากให้ช้างมาก็ไม่ยากโยมปลูกกล้วยไว้เดี๋ยวก็คู่ขากคู่ขากข้างกูอะไรเนี่ยตัวเริ่มทุ่มก็นั่งยืนให้มันดูมันก็ไม่ว่าอะไรนะอยู่ใกล้ๆขนาดโยมเนี่ยมันก็ยืนดูมันก็แต่ก็ดูมันวิ่งมาแล้วก็นั่งหลบมันแล้วมันทำอะไรมันก็กินกล้วยมองเราแต่มีมารยาทดีโยมช้างเขาใหญ่ทำลายตะมานะแต่ที่เจอมันมารยาทดีเป็นช้างนิสัยดีว่าง่ายสอนง่ายแต่พระยังยากอยู่บอกให้มันเอาขยะทิ้งบนเรื่องไม่ได้บนมันช่วยนะใครเอาทิ้งขยะมันทิ้งมันก็เอาขยะไปทิ้งแต่มันทิ้งไม่เป็นเราก็โยนเข้าป่ากระจายต้องพระต้องให้คนงานไปเก็บเดี๋ยวอนุรักษ์ไม่เห็นนะว่าทิ้งขยะเข้าป่าเอามันโยนเข้าป่าไปเลยห่อใหญ่มันแปลกมันแปลกแต่มาแปลกเหมือนกันเหมือนกับมันรู้ความคิดของเรามันรู้ความคิดอะไรเราคิดอะไรเนี่ยมันจะรู้ไม่นานสองสามวันละมันมาจัดการให้สองสามครั้งนะท่านให้สังเกตสามครั้งไปอยู่ในป่าคนเดียวป่ากดอยู่ไม่กล้านอนแล้วมันไม่กล้านอนถึง4วันไม่กล้านอนไม่กล้านอนนั่งเดินชิกอยู่4วันแล้วก็ว่าเรื่องลึกลับนี่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะเรื่องลึกลับไหมลึกลับอะไรแปลกๆนะ
พราะคืนนึงมันท้องเสียโยมท้องเสียจะไปถ่ายในกฎก็ไม่ได้ จะออกข้างนอกก็กลัวพวกสัตว์พวกอะไรพวกกระทิงพวกหมาป่าอะไรมันเดียวนั่งอยู่คนเดียวเสียงร้องหอนเห่าฮู้ยกยกมาพวกล่านเนื้อพวกมีพวกอะไรมาแอบดูเราไม่น้อยมันตีสองแล้วเนี่ยท้องดันมาเสียคืนนั้นไฟฉายจิตเทียนไปเดินไปให้ห่างหน่อยท้องเสียจะไปก่อไฟอีกก่อหนึ่งโยม เสียงเต็มหูโยมไม่ต้องเข้าสมาธิโยมนะไม่ใช่สมาธิหรอกเสียงเต็มหูเลยแหละ พูดเต็มหูเลยเสียงจะก่อไฟกำลังก่อไฟจะก่อไฟอีกก่อหนึ่งเพื่อจะให้สัตว์เห็นว่ามีกองไฟไม่ต้องเข้ามาเรื่องอาจจะกลัวนั่นแหละคงกลัวนั่นแหละก็มีเสียงบอกอย่าอาจารย์อย่าจุดไฟเสียงอยู่จากต้นไม้ที่ข้างๆอยู่เสียงเหมือนคนมายืนพูดไม่ได้สมาธิอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของมันก็ทำให้เรามันก็แปลกดีใครเชื่อได้แต่ฉันก็แปลกดีมันเป็นก็เลยไม่จุดก็ไม่จุดก็คงจะเป็นแนะนำที่ดีรู้ว่าคงไม่มีอะไรก็ไม่จุดก็ไม่จุดก็ทำธุระเสร็จก็ไม่มีอะไรเพียงแต่เราคิดไปเองคิดกลัวไปเองท่านเองก็เชื่อว่าตรงนั้นเพราะตรงนั้นนี่เอามาให้เน้นไปให้ครั้งแรกเดินไปเจอท่านมีความรักว่ามีความชอบเพิ่งว่าโอ้ตรงนี้น่ามาภาวนาห่างเดินไปก็ประมาณสัก2กิโลจากหลังวัดไปเข้าไปข้างในเข้าไปติดไปแบบว่าผ่านด่านช้างไปก่อนไปเจอแล้วไปเห็นนี่กระทิงนอนได้อีกขี้ออกไปไหมปัดกวาดมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ข้างๆต้นไม้ตัวนี้ถ้าออกได้น่าจะดีแต่ว่าแม่ก็ไม่ออกหรอกเพราะมันเป็นป่ากรมอุทยานเขาห้ามตัดต้นไม้ผิดอะไรแต่มาภายหลังช้างมันทื่อออกเลยช้างมันเหยียบต้นไม้หักไปเลยแล้วที่แถวนี้มันน่าเตียนๆหน่อยมันทำให้เตียนเหมือนกันเลยแต่ตอนนั้นทำเสร็จแล้วไม่ไปที่นั่นเหมือนกับมีอะไรบันดาลให้อาตมาหลงทางไปเที่ยวป่ากลับมาหลงทางหลงป่าอย่างหลงทิศหลงป่าหญ้าคาหญ้าคาตะวันตกตะวันออกมันเปลี่ยนไปหมดเลยโยมเปลี่ยนไปอีกที่คนละทางเลยนี่ว่าหลงจริงๆอ่ะหลงไปกับไปสี่องค์กลับมาไม่แยกกันที่ป่าหญ้าคาอะไรมาก็ไปอีกเช่นหนึ่งหลงเลยอันนั้นหลงจริงอ่ะหลงทิศหลงทางเลยหลงแบบตะวันอยู่ตะวันก็จะตกดินอยู่แล้วมีอังสะจีวรก็มีอังสะตัวเดียวก็จะบ่งกับผ้าอาบน้ำคนละผืนที่ทำยังไงคืนนี้เราต้องนอนในป่าเนี่ยตัดสินใจเดินตามร่องน้ำยังไงก็ต้องถึงหมู่บ้านถ้าเราไม่ทิ้งห้วยน้ำที่มันร่องนะให้จับจุดตรงนี้มันจะโค้งอะไร ก็ตามมันไปพอตามไปมุดป่าไปไม่เห็นตรงนั้นสว่างมันโล่งอะไรวะตรงนี้ที่ไหนขึ้นไปดูหน่อยพอขึ้นไปเจอที่ตัวเองทำไว้ให้เนนทำไว้ว่าจะมาภาวนาพอเห็นตรงนั้นก็รู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนแล้วโล่งแล้วว่าโอ้ทางเช่นเราออกจำได้หมดแล้วก็นึกถึงคุณตรงนั้นนึกถึงคุณตรงนั้นเลยว่าเคยพูดว่าจะมาภาวนาสัก7 วันเหมือนรับเหมือนกับเจ้าที่ทางให้หลงทางแล้วก็มาเจอแล้วก็หาทางออกได้ก็นึกถึงคุณนั่นก็เลยสงสัยเรื่องนี้แน่ๆเคยเราพูดไว้เลยกลับมาภาวนาที่นั่นเอากฎเอาอะไรมากลางมากันได้2 องค์แต่องค์หนึ่งท่านไปไหนของท่านไม่รู้ไปแล้วแต่อัศจรรย์ทางไปของท่านหายเงียบมันก็ไม่อยู่ต่างคนต่างอยู่คนเดียวก็ได้สบการเขาใหญ่จนหลวงพ่อสนองก็ท่านก็บอกว่าให้จะมาไปหาถ้ำในเขาใหญ่ว่าเขามีถ้ำใหญ่ให้เดินเที่ยวดูโหให้ไปตาย
มันมีนะมันมีถ้ามันเป็นลึกมันเขาใหญ่มันจะช่วยพระเหมือนกันบางทีเป็นนอนในห้วยนี่มันจะมันมีช้างมันจะก็นี่ก็สังหรณ์ไปว่ามีช้างให้เราเนี่ยให้นอนที่สูงอย่านอนที่ต่ำถ้าฝนตกข้างบนมันน้ำจะซัดลงมาจะตายอะไรเงี้ยมันดันขึ้นไปจะที่ให้ขึ้นไปทั้งสูงไม่แต่ฝั่งโน้นนะอย่ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ปลอดภัยให้ไปฝั่งโน้นเขาก็แปลกดีก็แปลกดีเขาใหญ่จะมีอาร์ตมีอะไรแปลกๆนะโยมนะพระก็ไปองค์เดียวก็ไปเราพระองค์หนึ่งก็เพื่อนกันเนี่ยที่ไปด้วยกันนี่แหละท่านไปองค์เดียวนั่นท่านมีน้ำผึ้งขวดหนึ่งทั้งเข้าไปป่า7วันท่านไม่ได้ข้าวอะไรนะไม่ได้หุงข้าวอะไรไปหาบิณฑบาตตามพวกเข้าป่าท่านไปนั่งอยู่ที่หินน้ำตกตกคืนมาเหมือนมีคนเจ้าที่อะไรไปหินนี่ดังตัวท่านนี่กระเด็นเลยอย่างกระเด็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ตีท่านนะตีพื้นล่างกระเด็นถ้ามานึกถึงว่าประวัติหลวงปู่มั่นนะโยมนะที่เขาใหญ่ไพบรรณาที่เพลงปู่ที่ร้องที่ว่ามียักษ์ตีแล้วก็องค์หนึ่งก็ไปอยู่เหมือนกันองค์หนึ่งก็มีพระอยู่ที่ป้อมน้ำเขียวท่านขึ้นไปภาวนาเป็นหลวงพ่ออายุ80แต่แข็งแรงขึ้นไปว่ามันมาเหมือนกันโยมดำมืดเลยนะดำใหญ่ตีเหมือนกันแต่ว่าท่านก็เห็นร่างก็คงท่านก็เห็นตัวแล้วก็พูดได้ก็มันเป็นนิสัยของเขาเฉยจะไม่มีอะไรจะเป็นรองกรรมฐานก็ได้จะเป็นเทวดาที่จริตเขาอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรก็เพราะว่าพูดธรรมะอะไรก็ไม่มีอะไรก็แปลกดีก็แปลกดีนะเขาใหญ่นะเขาใหญ่แต่ขออย่างเดียวอย่าไปพูดไม่ดีเข้าป่าเข้าป่าหนึ่งเข้าถ้ำหนึ่งอย่าไปพูดอะไรมันไม่ดีมันถ้ามีเจ้าเขาทำให้หลงได้ประมาทไม่ได้นะไปคุยไม่ได้ต้องพูดอย่าไปคุยโอ้ไม่กลัวไม่หลงทางจริงหวยก็แข่งเนี่ยไม่กลัวคนได้หลงทางอยู่7วันนะที่ไปที่เดินทุดงผ่านหลวงพ่อปรินก็เห็นอยู่องค์นั้นว่าเดินผ่านคุยก่อนว่าจะคุยงั้นเนี่ยพ่อปรินยังเล่าให้ฟังว่าคนท้ายหลงทาง7วันได้ผ่านไปเจอนั่งรถอาตมาเดินผ่านมาเห็นตาโบนั่งข้างหน้ารถก็ชาวบ้านเขาออกไปใครผอมหลงทางชาวบ้านไปเห็นคุยไม่ได้ห่วยกันแข้งห่วยแข้งป่าใหญ่ป่าธรรมชาติมีสัตว์มีเสือมีช้างอะไรสมบูรณ์แบบอยู่วันนั้นอันป่าเขาสมบูรณ์ไปคุยอะไรไม่ได้หรอกบางทีมันเราไม่เคยไปนี่ไปคุยไม่ได้เทวดาเขารู้ทุดงเราประวัติการทุดงเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เข้าไปเขาจะห่วงห้ามป่าเสือป่ามรดกโลกอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยเข้าคนไปเยอะบางทีพระก็ไปบางองค์ก็ไปดีองค์ก็ไปเอานู่นเอานี่มันมีหลายอย่างนะเห็นเขาเห็นอะไรที่มีค่าเขาเอาเลยปิดให้พระไปเราไปได้ไปทีละองค์สององค์บางทีก็แล้วแต่ถ้าอนุญาตเราก็เข้าไปถ้าไปทีก็ต้องไปด้วยอนุญาตมันสบายใจดีแต่เพื่อแข่งหน้าศึกษาหน้าศึกษาเรื่องกรรมฐานเขาใหญ่เพื่อแข่งเขาใหญ่ไม่ต้องไกลเขาใหญ่อยู่ใกล้บ้านเราใกล้กรุงเทพไม่ต้องไปห้วยห้วยแข้งมันอุทัยต้องเดินไปทะลุอุ้มผางทางโน้นเดินกว่าจะข้ามก็7วันเสบียงมันหนักต้องพกเสบียงไปเสบียงกลางวินัยคงถ้าไม่พกก็ตายแน่
แต่มันก็วินัยก็ห้ามพระหุงกินต้มเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเดินทางไกลแต่ก็ในหนังสือเล่มนักธรรมโทเขาก็บอกอยู่แต่จริงอันนี้เราก็ว่าตามหนังสือไปแล้วไปพกได้เพื่อให้เมื่อถึงเมื่อเสบียงมันเหลือถ้าไปถึงหมู่บ้านแล้วให้สละให้กับชาวบ้านไปแล้วบิณฑบาตเอามาให้ไปหงต้มต่อลักษณะนั้นพระมันก็อย่างนั้นอย่างพระถ้าจะซื้อแบบสมัยก่อนทั้งง่วงก็เป็นไรโยมเลยทั้งง่วงก็หาที่พิงที่ไรไปไม่พิงก็เหยียดยาวไปทางโน้นเหยียดก็ถึงเวลาลุกก็ให้ลุกหน่อยนะอย่ายาวจนปลุกไม่ตื่นอันนี้คนเล่ายังง่วงเลยอันนี้มาไม่ได้ทุนกับผีจะโอ้เด็กเลยมันอยู่ไกลกันมองเห็นสายตาโอ้มันผู้ไม่ใช่ผู้มีญาณพิเศษแต่ว่าถ้ากรรมมันจะปิดบังโยมไม่เห็นนะโยมถ้าหากว่าเขามีกรรมนะโยมนะมันจะปิดบังบางคนก็เห็นแต่เรื่องของกรรมโยมเห็นได้ก็พูดไม่ได้เกิดมันพลาดมาทำไงพลาดมาเสียพระอีกจึงว่าบางทีเรื่องของกรรมบางทีรู้ก็พูดแล้วมันผิดบางทีนะถ้าไม่พูดมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่พูดรู้เราเห็นชั่วโมงเห็นกับตาถ้าพูดแล้วมันเสียบางทีนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นมันเรื่องของโลกเรื่องของกรรมบางทีก็ได้แต่รู้ว่าเรื่องของกรรมยอมรับออกถึงเขาออกก็ออกถึงเขาไปไงก็ยอมรับไปตามเป็นครั้งพุทธกาลก็เคยมีพระอะไร7รูปอะไรกี่รูปเนี่ยเข้าไปในถ้ำหินกิ้งมาปิดปากถ้ำโยม7วันนะโยมหินจึงได้หลุดออกไปกรรมอดีตเคยไปเอาหินไปปิดไอ้แรงมันเข้าไปยังไงไปปิดปากถ้ำปากรูไอ้แรงมาให้ออกมาโยม7วันเอาออกกรรมนั้นมันมาให้ผลหมดกรรมก็ออกโยมหมดกรรมตรงนั้นมันเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมแต่เราก็ช่วยนะก็แต่เราไม่ใช่ว่าคำปล่อยวางอย่างเดียวแต่ก็พยายามกันแต่ว่าเอาสู้กันเอาถ้าเจอรับแรงก็เดี๋ยวดีโยมออกมาก็20ปีออกมายังหนุ่มเหมือนเดิม ไม่แก่ต้องใส่มีการจัดทัวร์รับแรงงานไม่อยากแก่ก็เข้ารับแรงบ่อยก็ว่าลำแรก็น่าเป็นจริงโยมว่ามีพระท่านปัจจุบันเนี่ยอยู่ด้วยกันท่านว่าตอนเป็นเด็กนี่หลงป่าโยมหลงป่าก็ร้องไห้หรือหาทางออกไม่ได้พระเปรียบว่ามีคนเรียกให้มาทางนี้แล้วมีทางลงไปมีทางปูนอีกต่างหากนะเป็นปูนด้วยลงไปถึงทางออกโยมแต่พอเสร็จแล้วมาหาไม่เจอโยมท่านเจอกับตัวท่านเองเพราะเรื่องลึกลับนี่มันเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านะโยมเรื่องคุยกันมาเมื่อวานนี้กับตัวท่านเองมันเรื่องที่มันเรื่องเฉพาะลงออกมันเป็นเด็กอ่ะจึงออกป่ามาได้มันเป็นทางลงไปเลยเป็นบันไดลงไปเลยตรงไปเลยแต่ว่าภายหลังไม่มีเพราะไปหาใหม่ไม่มีในภูเขาลูกนั้นภูเขาไม่ใหญ่นี่ทางภาษาเด็กมันหลงทางก็หาทางออกร้องไห้ตามภาษาแต่มันเรื่องเขาเรียกว่าบุญโยมบุญมาก็บุญนั่นแหละบุญมาช่วยเราเมื่อยามขับขันโยมเนี่ยบุญไม่ใช่ว่าไม่โยมบุญนี่มีจริงนะโยมนะเรื่องพวกนี้มีจริงโยมเคยเจออันนี้มันก็เคยเจอตอนเป็นเด็กหมาวิ่งไปนี่หมานี่
แหวกให้เลยนะโยมหมาดุๆนี่สี่ห้าตัวขวางทางแต่มาตัวเล็กวิ่งจะเที่ยงคืนนี่อยู่บ้านมีไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในวิ่งตามคนทางโอ้กูตายเขาเนี่ยเห็นหมานี่กลัวหมาอยู่แล้วพอไปมันแหวกมันหลีกทางให้ไม่เห่าสักแอะเลยโยมนะแล้วก็แปลกแต่ตอนนั้นอารมณ์นั้นมันมีอะไรมาเข้าร่างเลยโยมแปลกมันมีอะไรเข้ามาประคองไว้ตัวเรานี่เหมือนกับใหญ่มากเลยหน้าเรามันก็ใหญ่ขนาดนี้เดินนี่เหมือนคนตีกองตั้มตั้มเลยโยมมันดังดังมากเลยดังตึงตึงอะไรเป็นไรแล้วเดินไปหมาที่ดูเนี่ยแยกออกเลยโยมที่ดูที่เห่ากัดคนนี้เก่งก็มันก็แต่มาภายหลังอย่ามาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมได้ไปจึงจะมาเข้ามันจะรู้เรื่องพวกนี้เรื่องกรรมฐานมันจะเป็นรู้เรื่องพวกทำไมอย่างนั้นทำไมมันผ่านไปได้มันเรื่องของบุญเราเคยสร้างไว้พวกเจริญทางเมตมันจะเหมือนว่าบุญหรือเมตตาเคยสร้างเคยเจริญไว้อะไรเนี่ยมันจะบุญนี่มันจะมายามขับขันบาปมันก็มีแต่ว่ามันใครจะมันจะเปลี่ยนกันมาอาจจะบาปมาก่อนบุญมาทีหลังวันนั้นก็ไปอะไรไปฟังธรรมทูตไปด้วยกันกับชาวบ้านไปอีกบ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้านะโบราณบ้านโบราณสมัยโบราณพอกลับสามทุ่มสี่ทุ่มพอกลับบ้านอาจจะมาก็เด็กก็นอนนี่นะก็หลับภาษาเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรเวลาพวกกลับไม่เรียกโยมทิ้งไว้ไม่นึกโมโหให้ญาติทำไมคนนอนตื่นมาไม่รู้จากใครวิ่งกลัวผีกลัวอันนั้นก็ผีนี่ก็ผีประวัติแต่ละที่มีจบผีอย่างนั้นอยู่ตามทางโอ้คนหัวลุกแต่ว่ามันสิ่งลึกลับมันจะมาคุ้มครองมันเป็นอย่างนั้นไม่ตายหรอกถึงเขาตายไม่ตายเลขสามสิบสามทีมสิบสามเนี่ยนะสิบสามทีมหมูป่านะเข้าป่าแล้วหมูป่าทีมสิบสามเนี่ยถ้าไม่ถึงเขาก็ไม่เป็นไม่ตายหรอกมันมีอะไรรักษาอยู่ถ้าไม่ถึงขั้นตรงนั้นคนเราจะตายอยู่ไม่ต้องเข้าถ้ำหรอกโยมวิ่งอยู่ข้างนอกโต้งเนี่ยทั้งคันก็มีเยอะแยะจะมีเจ้าที่อะไรเจ้าทางก็ได้โยมเจ้าที่เจ้าทางพยองพญานาคอะไรอยู่ในถ้ำชอบพญานาคเจ้าปู่เจ้าอะไรของพญานาคอะไรจะไปขออย่างเดียวอย่าไปบางทีในถ้ำมันจะประวัติหลวงปู่ปู่ตื้ออะไรเข้าไปถ้ำบางทีเสียงดังก็ยังไม่ได้คนตำหนิพญานาคก็ตำหนิเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งที่บินเดินทุดงด้วยกันอยู่ที่ตามห้วยแข้งท่านไปอยู่ถ้ำอีกถ้ำหนึ่งท่านเล่าให้ฟังอันนี้ท่านเล่าอาตมาฟังไปอยู่กับถ้ำแล้วก็มีเจ้าที่ถ้ำไล่ท่านออกไปท่านนี่ที่อยู่ของข้าท่านจงออกไปเดี๋ยวนี้ข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วอยู่ในถ้ำหลวงพ่อองค์นั้นท่านก็ออกนักเลงเหมือนกันเออคนอยู่มานานแล้วควรไปให้คนอื่นมาอยู่บ้างอันนั้นเงียบผีเงียบผีคิดไม่ออกเดินออกจากถ้ำไปไม่นานก็มาใหม่มาขอบคุณว่าจะไปเกิดแล้วเฝ้าถ้ำมานานแล้วโยมมันอุปทานก็ไปยึดโยมโยมอะไรสมบัติมากๆโยมฉลาดบ้างนะใครสมบัติมากๆจะเป็นงูเฝ้าทรัพย์ความพอใจยินดีถ้าหลงยึดนี่โยมเนี่ยมันติดนะโยมมันเป็นดีละฉานได้นะโยมนะมันภายต่ำนะโลภหลงเนี่ยความหลงมันพุทธเจ้าว่าหลงมากๆถ้าตายขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่ไปโลกก็ดีละฉานสองอคติมีสองอย่างโลภโกรธหลงมากๆเนี่ยหลงมากคือว่าให้มาศึกษาธรรมะไม่เสียสละกันเนี่ยกันตรงนี้มันจิตใจของเรามันถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองภายในจะไปเกิดเป็นอะไรเราไม่เห็นตรงเนี้ย
อวิชชามันปิดบังความไม่รู้มันปิดบังอวิชชาคือความไม่รู้อะไม่เห็นน่ะความคือไม่เห็นนั่นแหละมันมีนะอยู่ข้างในมันซ้อนกันอยู่แต่ตาเรามันไม่ได้มันหยาบมันมองไม่เห็นแต่จริงมันมีคน2คนอยู่ข้างในแต่เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ถ้าทําดีก็เป็นบุญอยู่ข้างในถ้าเป็นทําไม่ดีก็เป็นบาปข้างในอันนั้นน่าจะพาเราไปก็ถ้าว่าถ้าใครเห็นถ้าใครมีญาณเนี่ยก็จะรู้ว่าคนนี้ถ้าตายขนาดนี้จะต้องไปเป็นนั้นก็มันแสดงให้เห็นแล้วอย่างเห็นก่อนตายคนเราครูอาจารย์นี่ว่าคนเรานี่เกิดก่อนตายก็ดูเปรียบเกิดก่อนตายจะไปนรกก็ตั้งไม่ตายเป็นก่อนยังไม่ตายจะไปสวรรค์ก็เป็นยังไม่ตายมันแก้ได้มนุษย์มันแก้ได้ตอนนี้ใจเราอาจจะเป็นนรกแต่เราแก้ได้คือมาเอามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมภาวนาเปลี่ยนลมเปลี่ยนให้ความเห็นผิดมันออกไปความเห็นผิดความถูกเข้ามามันก็เกิดปิติความสุขขึ้นมาจิตใจก็เป็นสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าครับเราเห็นถูกแล้วมันก็ท่านตายก็จะไปอย่างนั้นถ้ามืดอยู่ทั้งเป็นผีเป็นเปรตอยู่อย่างนี้โยมไอ้คนที่จะจำหนีคนอื่นว่าเป็นเปรตต้องเห็นตามเป็นจริงโยมต้องให้เห็นด้วยใจจริงๆไม่ใช่อาจารย์มาว่ากันนะโยมนะ อย่างนั้นควรจะจำหนีคนมันต้องอย่างนั้นของจริงกับของแท้มันต้องเทียบกันได้มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เอามาจำลามาเทียบเคียงมันต้องอันนั้นก็ยังไม่แน่นอนมันต้องแจ้งด้วยใจใจมันเหมือนตาคนนั่นแหละไม่มีแบบรอบความลับไม่มีในโลกพระเจ้าตัดไว้อย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติทำได้มันจะได้หายสงสัยอย่างนั้นไม่หายสงสัยหรอกถ้าไม่เห็นอย่างนั้นถ้าศรัทธาจริตก็อาจจะไม่สงสัยอย่างพวกศรัทธาจริตจะทายจริงๆเชื่อเลยก็ไม่สงสัยมันก็ไวมันก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันเพราะแต่ว่าไปเจอถ้าเจอบุรุษหรือไปเจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้พอตัดอะไรก็ไปมันกับเจอคนดีคบคนพาลบรรณาภิกขุบัณฑิตบัณฑิตพามหาพลอะไรวะคุยเพลินเลยมาดูเวลาโยมแล้ว3:30จะถึงหรือเปล่าโยมคุยจนไม่รู้จะคุยอะไรหมดเปลือกแล้วโยมหมดเปลือกแล้วหมดแล้วก็ยังคุยยังปอกอีกอินเดียก็กลับมาก็เป็นไข้คอกคอกไอแคกแคกอะไรมาไปกลับมาไข้ทุกทีอย่างอินเดียไม่รู้ไปก็ดีนะอินเดียก็ดีมันก็วัฒนธรรมอินเดียก็น่าศึกษาอย่างน่าศึกษาทำไทยเป็นศึกษาพิจารณาโอ้พระพุทธเจ้ายกก่อนทำยังไงไปพิจารณาแล้วแต่ของใครของมันมันพูดไม่ออกหรอกแล้วแต่ใครคิดมันน่ามองด้านศึกษาทุกด้านอินเดียก็ดีแต่สมาธิไปก็จะดูในประเทศนั้นที่นี่เขาอยู่กินยังไงเขาดูเขาอยู่กันยังไงได้เมื่อที่นี่ก็ทำนาทำไร่ทำไรไม่ได้แห้งแล้งอย่างนี้โยมแห้งแล้งไม่มีทำไรไม่ได้เขาทำยังไงเขาอยู่เลี้ยงคนได้ยังไงอ๋อวิธีเขาหนึ่งก็เปิดกันนั้น เปิดคาชโนขึ้นคนเต็มคนไทยก็เยอะ เดินไปคนไทยด้วยกัน ก็เลี้ยงคนเนี่ยก็หาเงินเก็บภาษีกันเนี่ยเขาก็หาอะไรได้เออก็คนเราฉลาดหาวิธีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ดูประเทศนี้เขาเลี้ยงคนอย่างนี้ประเทศนี้เขามีอย่างประเทศไทยเราก็มีที่ทำไร่ไถนามีที่เกษตรอะไรมันก็เป็นปกติไอ้ที่ไม่มีอะไรทำได้เขาจะเลี้ยงประชาชนเขาได้ยังไงก็เปิดแต่ผิดไม่เป็นไรก้อยประชาชนก็อยู่ได้ก็พอแล้วเข้าใจทำแต
ใช้ประเทศกับบริหารกันบริหารผู้นำแต่พูดอินเดียมันก็ไม่เก่งมันไม่เก่งอินเดียอย่างมากก็เคยฝันไปเกิดทั้งอินเดียอยู่สมัยเป็นฤาษีแต่ห่อได้นะสมัยก่อนแต่มันเสื่อมอยู่ห่อให้คนดูเสื่อมตกเลิกไปโชว์ไม่ได้โชว์ฤทธิ์ไม่ได้เสื่อมตกแล้วก็มาเหาะทางเมืองไทยนี่แหละมาทั้งนี้มันเกิดทางเมืองไทย นี่เป็นฤาษีใส่ชุดขาวมีย่ามอันหนึ่งฮะแต่คนอะไรก็ไปเขาก็รู้ว่านี่นักปวดเดินไปเขาก็เอาจับปฏิให้ก็พันแปลกๆพันทำไมนั้นนะมันก็เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปอินเดียก็ได้ไปอินเดียมีไทยเราเนี่ยประเทศไทยอินเดียเอเชียเราเนี่ยก็ประเทศไทยเราเหมาะสำหรับที่ปฏิบัติภาวนาอยู่เหมาะแล้วเหมาะในโซนเอเชียนี่โซนเอเชียเราเนี่ยเหมาะมันไม่มีหิมะ แต่หิมะแล้วก็โอ้โหผ้าสามพื้นไม่อยู่หรอกแบกกันเป็นทั้งๆรองเท้าต้องหนาปึกน้ำแข็งไปไทยลำเหมาะน่าจะร้อนบ้างยุงเยอะจะมาไปทีแล้วยุงกัดตัวเดียวนะโยมปีหนึ่งยุงกัดเพียงตัวเดียวไม่ใช่ยุงกัดในเมืองไทยเราหลับเละยุงหนาวผลิตธรรมทูตสายธรรมทูตผลิตเขาว่าเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ศาสนาพุทธเราขยายไปในยุโรปบ้างในอเมริกาบ้างประเทศอื่นบ้างโยมถ้าอยู่เมืองไทยมันไม่กว้างโยมมันจะอยู่แค่นี้อาจจะถึงข่าวแล้วแปลว่าคำว่าถึงมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นจะเลื่อนที่สุดก็ลงที่สุดเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติอ่ะธรรมดาแต่ก่อนอินเดียก็เจริญแต่ต่อมาก็มาเจริญเมืองไทยก็ไปอย่างนั้นพวกเราก็ถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ไปเกิดตามไปเกิดอีกประเทศไหนที่เจริญเนี่ยประเทศไหนก็ลบราฆ่าฟันก็อย่าไปเกิดบุญเรามันไม่ไปหรอกบุญมันไม่พาไปทางโน้นมันจะพาไปที่มันบุญมันจะชัดพาไปบุญนำกรรมแต่งตามไปพวกเราอาจจะสมัยก่อนจะไปอยู่คนอินเดียก็ได้ใครจะรู้ มาเกิดทางเมืองไทย มาสร้างบารมีต่อแต่ปุจจวันว่าพันปีที่สามนี่หมดแล้วคนใจบุญแทบจะหมดแล้วแทบจะหมดก็ว่าหมดนะแต่พันปีที่สี่นี่ปุจจวันเคยทำนายพันปีที่สี่ของ เป็นของเทวดาเขาจะบำเพ็ญบนสวรรค์แต่ของมนุษย์คงไม่ต้องกล่าวแล้ว5,000 ปีคงตามเราว่าเนี่ย
5,000ปีคงไม่เหลือยในเมืองมนุษย์คนใจบุญคงจะไม่ต้องกล่าวหาแต่เขา1,000ปีสี่วัดเทวดาจะบำเพ็ญกันอีกทีเรื่องศาสนาบนสวรรค์เทวดาแต่ว่าครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ชวาลเทศอันนี้เทปใครเคยฟังก็อาจจะพูดเรื่องของ1,000ปีที่สามนี่ก็แทบจะหมดนี่มันปลายในกลางศาสนาแล้วยุคนี้อยู่ขาลงแล้ว2,500-600แต่ก็ยังดีนะโยมนะพวกเราได้มาเห็นครูบาอาจารย์มาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมได้รู้เรื่องของธรรมะแม้จะไม่บรรลุธรรมไม่อะไรมากแต่ข้อรู้ว่าวิธีดับทุกข์ทำอย่างไรแม้จะไม่ดับยังไม่ได้หมดหรือไม่ได้ก็ยังดีอย่างดีอย่างดีแต่ขอตัวเดียวเนี่ยอริยสัจสี่ขอให้แจ้งให้เข้าใจหน่อยขอให้เข้าใจตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วอาตมาว่าน่าจะสบายใจแล้วไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไปอยู่ประเทศไหนจะไปอยู่ในศาสนาไหนไปเป็นลูกเขยลูกจะไปใครมันเป็นสัจธรรมมันจะแต่งยังไงก็ตามแต่มันก็ยังมันไม่เปลี่ยนจิตใจมันเห็นตรงแล้วมันไม่คดมันจะร่างกายภายนอกมันจะแต่งตัวยังไงก็ไม่เป็นไรอย่างนักศึกษาขาก็แต่งงานกับคนนอกศาสนาคนศาสนาอีกศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดโชดาบันไม่ใช่คนถือพุทธเดียวกันแต่ก็เพิ่มเรื่องของเป็นไงเรื่องของสัจธรรมเรื่องของภายใน ตั้งมั่นหรือว่าศรัทธาตั้งมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าจะพูดธรรมะล้วนๆก็หลับพูดประสบการณ์ไกลเกินไปถ้าพูดเรื่องทางโน้นก็ไกลเกินไปถ้าเรานิทานก็ลืมหมดแล้วแต่ก่อนจะมาก็ชอบอ่านพระไตรปิฎกโยมเขียนพระไตรปิฎกมันได้แต่จับท่าเดียวเลยมันอดไม่ได้แต่อ่านพระไตรปิฎกอาตมาจะอ่านแบบเปิดตรงไหนก็ดูตรงนั้นดูที่มันถูกใจอ่านต้องเบรกมันไว้มันติดแต่ก็ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วโยมเอามาช่วยไม่ได้พอไปสู้กับเจอกิเลสแล้วช่วยต้องทิ้งหมดเลยพอไปดูเอามาแก้ไม่ได้เลยมันได้อยู่แบบพอเจอจริงๆเจอนิวรณ์หนักจริงๆโยมต้องทิ้งหมดเลยต้องปล่อยวางให้หมดเลยตำรารู้เท่าไหร่เอามาแก้เอาเคยศึกษาว่าจะต้องอันนั้นไม่ได้เลยมีอย่างเดียวคือทิ้งตำราปล่อยให้หมดไม่เหลือหรอไม่มีตัวยึดอันนั้นแหละจึงจิตจึงจะลงได้จิตจึงจะลงเป็นหนึ่งได้อยู่กับตัวสว่างทุกดับหมดอะไรเนี่ยสว่างแต่อันนั้นถ้าไม่ทิ้งก็ไม่หมดแต่จะเรียกว่ากรรมมันก็มีอิบากกรรมมันเคยทำเร็วอะไรชั่วอะไรมามันมาขวางไม่ให้เราสงบได้มันปิดบังโอ้เอาเรื่องกันไอ้สิ่งนั้นสิ่งเราเคยทำอะไรไว้มันปรากฏก่อนแล้วก็มันขยับให้เราแล้วเราจึงเข้าที่เข้าทางได้มันก็มีกรรมของมันคิดว่าบางคนกรรมหนักก็ปฏิบัติช้าหน่อยกรรมน้อยก็มันรู้เห็นคราวนี้ถ้าเห็นกรรมชัดเจนแล้วโอ้คราวนี้กลัวเลยโยมกลัวกรรมเกิดปรารถนาชาติหน้าเกิดพบใดชาติใดขออย่าให้ข้าพเจ้าผิดศีลผิดธรรมเลยว่าไม่เอาอีกแล้วมันเข็ดอย่างนั้นโยมมันยอมจิตมันยอมอ่ะมันทรมานอ่ะ
มันทุกมันยอมยอมทุกอย่างพร้อมที่จะฟังเทศใครเทศก็ได้โยมไม่ต้องว่าเป็นพระโยมเทศก็ฟังยอมแล้วคือมันยอมคือหาที่พึ่งเนี่ยพึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่รู้พึ่งเองก็ไม่รู้ทางมันคือว่าโง่โง่ก็ว่าโง่อวิชชาปิดบังอันนี้แหละความโมหะมันปิดบังไปถามครูบาอาจารย์ครูอาจารย์บอกแล้วก็แล้วทุกเหมือนเดิมองค์ไหนก็แล้วไปหาใครก็แล้วโยมเอายังไงไปต่างกับพระโพธิละโพอะไรต้องไปขอเนนให้สอนฟังเนี่ยแหละมันยอมอย่างนั้นไม่มีตัวตนนี่ไม่ได้เลยสำคัญตัวเองนี่รู้มากศึกษามากอะไรไม่ได้ทิ้งหมดเลยดังนั้นจิตรวมไม่ได้อุปทานอัตตาตัวตนมันมีอยู่ว่ากูนี่รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้เก่งงั้นแล้วก็มีตัวสมาธิที่มันเทียบเคียงสมาธิอ่อนๆนี่มันมาปิดบังที่สมาธิที่มันยิ่งกว่านั้นเราไปติดตรงนั้นเราก็เชื่อว่าที่อื่นคงไม่มีกว่านี้มันไปติดตรงนั้นพอเราเรียนความเพียรมันมากตรงนั้นกลายเป็นทุกข์ซะแล้วไอ้ชื่อว่าสุขกลับมาเป็นทุกข์ซะแล้วอันนี้ จะไปทางไหนแล้วบัดเนี่ย มิตรเรากับเป็นศัตรูซะแล้วนี่จะไปทางไหนโยมแต่ที่จริงนี่แหละบุญก็ต้องทิ้งว่าที่สุดก็บุญบาปก็ไม่เอาให้เหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือสมมุติเหนือทุกอย่างยึดอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นมันไม่ลงมันไม่รวมไม่แจ้งชัดเลยค่ะนี่ครั้งเดียวนั่นแหละก็มาพิจารณายาวเลยคราวนี้เรื่องเดียวมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเลยใช้ปัญญาอย่างเดียวในตอนนี้แต่เราก็อย่าไปติดสุขก็ไม่ได้ติดสมาธิก็ไม่ได้สมาธิเป็นของไม่เที่ยงติดมันก็ไม่ได้มีอย่างเดียวต้องใช้ปัญญายอมรับกรรมยอมรับตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่สังขารทั้งนั้นสังขาราปรมาทุกขาสังขารทุกอย่างยิ่งคำเดียวจะพูดแต่คำนี้คำเดียวสังขารทุกอย่างที่ทุกจริงจริงมันไม่ธรรมดามันโอ้ที่ว่าอะไรๆมันแสดงให้ยึดรับเรื่องอะไรเรื่องพลังเรื่องจิตเรื่องอะไรนี่มันมีอะไรทั้งนั้นแหละมันทำให้เราไม่สงสัยหรอกเรื่องมันแปลกดีแต่ก็มันก็อยู่ในไตรลักษณ์หมดนั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตามันรวมที่นั่นหมดจึงว่าอะไรก็อย่าไปยึดถือมันเลยมันมากไปถ้ามันแก้ไม่ได้ก็วางจะไปยึดถ้ายึดมันสมมติว่ามัน อะไรมันจะพังอ่ะถ้าเรามันตึงเกินไปอย่างนี้ถ้ามันจะตึงเกินไปมันทำให้เกิดเดือดร้อนแล้วก็ผ่อนบ้างผ่อนไปก่อนรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ผ่อนไปก่อนมันคนที่เลิกเล่ายังไม่ได้จะให้เลิกเขาเลิกไม่ได้ถ้าเลิกเป็นเรื่องเนี่ยบ้านเนี่ยแตกเนี่ยกินหน่อยก็ยังดีกินจะแก้วหนึ่งอยู่ได้บ้านยังอยู่มันไม่เผาบ้านแต่ไม่ให้มันเผาเนี่ยเอายังไงก็รู้มันไม่ดีแต่ก็ผ่อนนี่ลักษณะการแก้ปัญหาให้ไปตามการเวลาที่ทีมไปได้แต่ต้องแข็งเลยเดี๋ยวก็ไม่มีทั้งคนหวังดีหวังชั่วก็ไปพอๆกันมันจะไปทั้งคู่ฝันสั้นฝันยาวอันนี้เขาเรียกว่าสู้นะโยมนะสู้ไปพระก็สู้โมอยู่คนเดียวนั่งคุยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้บ้าหรือคนดีคุยคนเดียวหัวเราะคนเดียว
โยมก็นั่งฟังยังมาจัดช่วงนี้ช่วง3:30เที่ยงคืน 3ไม่ค่อยใครฟังมีหลวงพ่อสามารถที่จะมารับตาทับปกติใช่ไม่5-8เนี่ยโยมจะคิดว่าอานิสงส์ไม่ข้างพุทธการเนี่ยว่าอย่าพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทว่าเล็กน้อยอานิสงส์ของมันศีลอุโบสถเนี่ยวันหนึ่งขึ้นหนึ่งนี่บางคนอาจบรรลุโสดาบันก็มีโยมจิคาถานาคาก็มีไม่แน่นอนบารมีคนเราเกิดเขาจะกิดนิดเดียวติดขัดเนี่ยพอมาถือศีลแปดวันเดียวบรรลุเลยอยู่แจ้งในธรรมเลยโล่งเลยโยมนะไม่คิดว่าไม่มีอานิสงส์ไม่มีอานิสงส์พระเจ้าที่เสด็จไปในหมู่ญาติเลยเดี๋ยวนี้ตัดแล้วตัดถามว่ายังปฏิบัติธรรมกันซื้อซีกันอยู่หรือไม่หรอกพระเจ้าค่ะตั้งแต่พระองค์ไปข้าพเจ้าก็เลิกเหมือนกันลักษณะนั้นพระไม่อยู่ก็คือตัดให้พระเจ้าตัดว่าอย่าประมาทว่าเล็กน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งคิดว่าเล็กน้อยอันนี้สองไม่แน่มันเป็นปัจจตังเกิดไม่จำกัดการว่าจะไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นสมาธิอยากไม่ได้โยมอย่างสมาธิอยากเป็นยังไงนี่บางทีเราอย่าไปอยากมันนะมันเป็นเองอยากไม่ได้สมาธิอยากมันไม่เข้าหรอกอยากให้เป็นไม่เป็นมันเป็นเรื่องของให้ปล่อยธรรมชาติให้เป็นเองไอ้ความอยากมันเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสให้เป็นธรรมชาติให้เป็นของทำหน้าที่ให้เราดีที่สุดรักษาสติปัญญาไว้ให้มากนั่นแหละเจริญให้มากตรงนี้ไอ้สมาธิปัญญาเนี่ยมัน เป็นของมันเอง ถึงที่มันแล้วมันจะเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองอันนี้ไม่ต้องไปอยากมันเป็นแน่นอนถ้ามันได้ที่แล้ว มันไม่อยู่หรอกมันโยมนี่ทั้งง่วงเต็มที่โยมมันเป็นของมันเองแล้วก็หงายท้องของมันเอง อันนี้ขนาดนั้นมันเป็นของมันเองนั่งหลับไม่รู้ตัวเลยเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองทั้งเต็มที่เลยโยมอาตมานี่ถ้าง่วงมากก็หงายหลับคาธรรมะก็เป็นของมันเองเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นให้เป็นเองนั่นแหละปัจจตังเวชิตภูให้เป็นของมันแต่ว่าทำหน้าที่มันให้มันถูกนั่นแหละหน้าที่รักษาถ้าเราอยากรู้เรื่องสัจธรรมเรื่องธรรมะเรื่องของสังฆเจ้าให้รักษาสติไว้สติก็คือใครทำอะไรเรารู้ใครพูดอะไรเราก็รู้สติไว้แต่โยมถ้าจิตโยมอยู่กับตัวเมื่อไหร่ดับนิวรณ์ได้เมื่อไหร่โยมจะมีสบายง่วงอย่างนี้หลับตาพุทโธพุทโธมันก็เดี๋ยวมันก็จิตมันพักผ่อนจิตมันได้ที่แล้วก็พอสมาธิพุทโธพุทโธวิตกวิจารณ์เรียกว่าวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกทัตตาโยมวิตกวิจารณ์พุทโธพุทโธเนี่ยวิตกวิจารณ์อย่างถ้าเราดูลมบางคนก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วแต่การนี้พุทโธก็เป็นวิตกวิจารณ์เหมือนกันพุทโธไปจนนิวรณ์มันดับจนจิตมันอยู่ที่มันนิวรณ์คือจิตเราไม่ได้อยู่กับตัวจิตเรามันคิดวนอยู่มันเลยง่วงอยู่ถ้าจิตอยู่กับตัวจริงนิ่งอยู่กับตัวคงง่วงไม่มีหรอกที่มันง่วงนี่คือมันอยู่กับตัวพวกที่ง่วงนะพวกไม่ง่วงหนึ่งก็คือพวกคิดมากก็ไม่ง่วงกันเลยเสียใจมากโมโหมากเกลียดมากก็ไม่ง่วงกันเพราะว่าคนที่ไม่ง่วงมีพวกหนึ่งคนนอนน้อยโยมนอนน้อยมีหนึ่งพวกหนึ่งพวกพระที่กำลังต้องการออกจากนิวรณ์จะนอนน้อยสองพวกโจรโยมขโมยแอบอยู่มันค่อยนอนเต็งที่สองค่อยมองเมื่อไหร่เจ้าของมันจะหลับจะได้พวกจะขโมยควายยังหน่อย
อยากกินควายกลับไม่ค่อยมีแต่บ้านนอกยังไม่มีสมัยคนโบราณแต่บ้านอาตมาสมัยก่อนต้องใช้กับข้าวไม่ค่อยมีโอ้เห็นบ่อยเลี้ยงควายนี่เห็นบ่อยเลยขโมยควายเดินผ่านอะไรกับข้าวไม่ค่อยมีกันยังไงแต่สมัยนี้ก็ดีหน่อยเจริญแล้วตลาดมีเยอะคนไปถึงบ้านนะแล้วก็พวกที่เขาเรียกว่าพวกที่พวกหนึ่งก็พวกที่ต่างคนต่างจ้องนี่ก็นอนน้อยเหมือนกันมันเป็นพวกที่เปรียบเทียบก็นอนน้อยไหนว่าถ้าโรคแรงร้ายแรงก็นอนน้อยเหมือนกันนอนไม่หลับอกหักมากอะไรพวกนี้ก็นอนไม่หลับเสียใจมากอะไรนี่ผิดหวังมากก็นอนไม่หลับไม่สมหวังโรคไม่สมหวังก็นอนไม่หลับโรคซับจางนี่เยอะก็นอนไม่หลับเหมือนกันทำกินยานอนหลับแต่บ้านไปหาหมออีกเรื่อยอะไรเอายานอนหลับนี่เยอะเจอสมัยก่อนเสื้อแดงเขาจะมาทวงนี่อยู่ญาติมาอยู่ไม่กล้าเดินตามถนนต้องเดินตามเลาะรั้วตามคลองไว้หลบกลัวเจอพวกทวงนี่น่าสงสารนะนี่ก็ไม่เยอะหรอกแต่มันไม่มีตังค์อาตมาก็ปรากฏอยู่ที่ไหนก็ตามไปหาขอหวยจะมาใช้นี่เขาโอ้พระถ้าพระรู้หวยไม่ต้องมาปรากฏในป่าแล้วมันไปมากดอยู่ที่กระต๊อบหลังหนึ่งกระต๊อบนั้นก็คนตายไม่นานพอตกกลางคืนมาก็หมาดำมันเคิมๆหน่อยหมาดำน่าจะเป็นพวกเรียนของอยู่เพราะว่าถ้าเจอหมาดำพวกปอบพวกอะไรผีปอบพวกอะไรเนี่ยจะมาเข้าล่างเข้าในเล็บมันเข้าทางเล็บโยมปึ๊บเป็นก้อนๆเหมือนกับลูกแก้วเนี่ยวิ่งขึ้นมาขึ้นมานี่นึกถึงความตายยังไม่ได้มีคาถาอะไรนึกถึงความตายตายก็ตายวิ่งกลับขึ้นมันต้องใช้คาถาอะไรแล้วทำไมพระเจ้าให้มนานุสติให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันอยู่ในป่าชาอย่างแก้พวกนี้ได้อย่างแก้พวกผีเข้าได้ถ้ากลัวผีเข้านึกความตายอย่างปล่อยวางมันอยากได้นึกถึงกรรมอยากทำอะไรก็ทำปล่อยอยากนึกถึงตายก็ตายมันไม่ตายมันจะมันกลัวตายมันกลัวตายผีกลัวตายคนนี้กันกลัวความตายมันน่ากลัวนะความตายโยมเป็นคนที่มันเราเดินคนเดียวไปเห็นคนตายวิ่งโยมผีกลัวตายกลัวคนตายยังลองเดินคนเดียวไปเห็นคนตายจะคุ้มอยู่ร้องจ้าคนตายมันคงอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวิญญาณพวกอะไรพวกเล่นของอะไรบ้านทำไมมันเป็นบ้านพวกเรียนคาถาเยอะแถวนั้นอาจจะมาเอาแต่มาแพ้เดียวอย่าแพ้พุทโธอยู่คนนั้นมีพุทโธเดินไปหากบหาเขียดนี่แหละพระธุดงค์กรรมฐานเดินผ่านมาให้พุทโธเขาก็ท่องพุทโธ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 เลี้ยงควายพุทโธอย่างนั้นพุทโธพุทโธมือหนึ่งก็แย่กบแย่เขียดไม่ได้พุทโธพุทโธผีผอมเอาอะไรไม่ได้โยมบุญใหญ่โยมนะคนที่เป็นคนที่เรียนคาถานี่เขาจะเอาที่เอาหน้าโยมเขาจะเอาของนี่เข้าคนนั้นให้ตายแล้วก็ยึดหน้าโยมให้มนต์คาถาเขาว่าเป็นแล้วโยมคือสั่งได้โยมสั่งให้ฆ่าใครได้แต่คนนี้ไม่ได้โยมคนนี้ไอ้พุทโธไม่มีศีลนะครับก็มาเขียนมาด้วยพุทโธด้วยไม่ได้ปอบบนใหญ่มึงมีอะไรดีนักหนากูเอาลุงไม่ได้เลยสู้ไม่ได้มันไม่ธรรมดานะพุทโธนี่พุทโธพุทโธแย่กบแย่เขียนผีเอาอะไรไม่ได้เลยไม่ธรรมดาสติยมสติแก่กล้าเนี่ย
ไม่มีอะไรเข้าสิงแล้วได้ถ้าติดสติมากๆนี่ทรงไม่ลงโยมทรงลงไม่ได้หรอกสติถ้าสติเยอะๆใช้คำเคลิ้มมันหลับตื่นๆมันจะเข้าแต่ว่าได้มาทรงเยอะทรงธรรมมาทรงทางธรรมะสอนตัวเองทรงเข้าปุ๊บก็เต็มว่ากันไปนะวันนี้ไปกินเหล้ามาเหรอด่าเจ้าของแล้วต่อไปโอ้ขอโทษหลวงพ่ออะไรครูบาอาจารย์ครับแล้วแต่เขาจะพูดของเขาเองสอนตัวเองดูแลครอบครัวแล้วทรงธรรมถ้าทรงเมาก็อีกอ่ะทรงเหล้าก็อีกอย่างถ้าเข้าแล้วก็เอาเหล้ามาก็แล้วอีกทรงถ้าทรงธรรมก็จะสอนลูกสอนหลานมาบ่อยมาอยู่ป่าช้าแล้วพวกนี้มาคุยด้วยแต่มันเป็นเองบางทีเขาบางคนก็ทำบันดาลเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเองไม่ได้เป็นอะไรเกิดขึ้นแบบมันเป็นเองพูดเขาถามมาอย่างไรไม่รู้มันเป็นเองมันเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นขึ้นมาเองใครถามก็มันก็ตอบไปบางคนก็แม่นนะอย่าแม่นนะอย่าจะถือไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของแม่นจะเป็นมันจะว่าจิตอ่อนก็ว่าได้นี่ก็แล้วแต่มันก็พึ่งได้บ้างแต่ก็ดูใครแม่นก็ไม่หาคนไม่แม่นก็แล้วก็เปลี่ยนคน คนควายเนี่ยที่บ้านจะมามีคนมาทำร้ายควายที่บ้านไปหาหมอสงฆ์นี่โยมเขาก็เข้าทรงเขาพูดออกมาเขาว่าคนข้างบ้านจริงด้วยอาตมาไปเลี้ยงควายคนข้างบ้านคนนั้นก็ภายหลังยังไม่รู้ข้างบ้านก็เดินถึงลักษณะเขาบอกหมดเลยแล้วภายหลังก็อาจมาเลี้ยงควายทางใต้บ้านเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นที่หน้าบ้านแต่มันก็เห็นอยู่เอาควายท่านไปไหนควายคุณไปไหนตัวหนึ่งโอ้เขาเอามีดมาฟันขาไปแล้วเหรอเมื่อไหร่นี่โยมทั้งที่เขาก็นั่งวันนั้นเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นดูควายตอนเช้าอันนี้มันแต่มาไฟหลังก็ขาก็เป็นเกามาเดินไม่ได้เหมือนกันมันกำก็ไวเหมือนกันตาก็บอดข้างหนึ่งขนาดตาที่ดีมันกำอาตมาเลยให้รักษาโยมเว้ยให้รักษาศีล5มาหาแล้วมาก็อยู่ป่าใช่ไหมก็อยู่คนเดียวเขาก็มาโยมแต่นี้ไปโยมก็ให้ศีล5อาทิตย์ผ่านไปแล้วก็เคยทำอะไรมาก็แล้วก็แล้วไปมันเป็นเพราะเราไม่รู้เริ่มต้นใหม่เริ่มชีวิตเริ่มศีล5แล้วไม่มีอะไรโยมความดีให้เราเริ่มต้นที่ศีล5โยมแต่คิดอะไรไม่ออกว่าทำดีแบบไหนให้ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนเดี๋ยวปัญญาแล้วมันจะไปของมันเองมันจะพัฒนาจิตใจจะพัฒนาเกิดปัญญารู้ผิดรู้ถูกมันจะเข้าของมันเองมันจะหาเส้นทางของมันเองถ้ามันมีปัญหามาแล้วก็อดทนไว้ก่อนให้อยู่ในกรอบศีล5ไว้แต่มันจะมีอานิสงส์เห็นโทษเห็นคุณมามากเข้าแล้วก็จะอ๋อศีล5มันดีอย่างนี้เองถ้าเห็นถ้าอ๋อว่าดีอย่างนี้ศรัทธามันเมื่อไหร่นั่นล่ะศีล5ความดีที่คนดีรักษาความดีได้ง่ายแต่คนไม่รู้น่ะคนไม่ดีความดีเป็นสิ่งที่ยากแต่คนดีแล้วนี่จะทำชั่วนี่ก็เป็นของยากเหมือนกันแต่คนชั่วนี่ทำดีเป็นของยากสำหรับเขาอันนี้คือลักษณะนี่มันต้องอบรมว่าอบรมจนใจมันเกิดปัญญาเห็นคุณเห็นโทษโอ้ถ้าเราไม่มีศีล5เราจึงมีโทษอย่างนี้พอมีศีล5เรามีคุณอย่างนี้มาวัดความคุณค่าเข้าหากันแล้วการมีศีล5มีสุขกว่าและไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะไปไหนพุทธเจ้าก็วางหลักไว้แล้วเราเชื่อพุทธเจ้าว่าคนมีศีล5เนี่ยเหมือนกับเมื่อตายแล้วเหมือนกับเอาไปวางไว้บนสวรรค์ไม่ต้องกลัวปิดนรกตายตัวเลยถ้าใครกลัวนรกก็เอาศีล5ไปบนนรกไม่เคยเห็นว่าสัตว์นรกคนมีศีล5ไปตายเป็นตกนรกนะมีแต่คนไม่มีศีลถ้าศีล5มีแต่ไปสวรรค์มนุษย์ถ้าศีล8อย่างนี้ก็เป็นพรหมหมายว่านี่มรรคเนี่ยคือพรหมจริงๆคือต้องละกามได้แล้ว
พวกข่มกามนะพวกเป็นผมพวกได้ข่มกามพวกสมาธิอะไรได้ฌานพวกนี้แต่คนไปถึงจุดนั้นแล้วก็มาอบรมตรงนี้ก่อนแหละมันฝึกถือศีล8กันนั่งสมาธิภาวนาไม่มีคู่พรหมไม่ว่าเอาพรหมจริยาเวรมณีอันนี้ไม่มีคู่ประพฤติตัวแบบไม่มีคู่มันก็คนคนเดียวผู้ชายก็คนเดียวไม่มีหญิงมีชายอย่างนั้นน่ะพิจารณาเกิดปัญญาผู้หญิงไม่มีชายไม่มีมีแต่ธาตุสีน้ำไฟว่ากันไปให้เกิดปัญญาอย่างนั้นถ้ามองเห็นเป็นหญิงเป็นชายมันก็เกิดกิเลสตัณหาจริงๆมันก็ไม่ใช่หญิงและชายแหละมันเป็นดินน้ำไฟลมแต่ว่าอาศัยสมมุติมากๆมันก็เกิดความเชื่อได้อันนั้นก็หญิงจริงๆใครมาก็หญิงจริงๆก็เลยเชื่อว่าหญิงชาย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 ใช่ลองไปดูยังลองดูก็ได้ต้นนี้ในอีสานน่ะต้นนี้ไม่มีอะไรโยมถ้าตรงนั้นต้นไม้ใหญ่นี่ไม่มีอะไรถ้าใครมาอันนั้นมีผีโยมต้นไม้นั้นมีผีใครก็ผีต่อไปก็เชื่อว่าใครมีผีมีเป็นอย่างนั้นอุปทานไม่ธรรมดานะอุปทานสมมุตินี่ไหมโลกนี้มันวุ่นวายกับเรื่องนี้นะโยมเรื่องปล่อยวางสมมุติไม่ได้สมมุติขึ้นมาแล้วก็หลงก็ยึดแล้วก็ทะเลาะกันลองสมมุติโยมให้โยมชื่ออย่างนี้มีใครมาสมมุติใหม่ก็ลองไปด่าสมมุติใหม่เลยเดี๋ยวก็โกรธถ้ายึดว่าชื่อกูแต่จริงที่แล้วไม่ได้ชื่อแบบนี้หรอกแต่ต้องไปเปลี่ยนอีกชื่อใหม่ก็ไปตายต้องมาโกรธมันยึดอย่างนั้นนี่ลักษณะได้อีก30 นาทีโยมพระคุยไล่ความง่วงไปด้วยนะมันเริ่มจะหายความง่วงเริ่มจะหายแล้วเห็นโยมนอนได้เยอะนี่อาตมาก็ง่วงเหมือนกันนะโยมหมู่มากลากไปไอ้ยนนอนบทนี่ตั้งแต่คุมปวงอีกสมาธิแน่นอนเขาเรียกว่าหมู่มากลากไปเป็นคนกินส้มโยมไม่ได้กินนั่งเห็นก็มองกินก็น้ำลายไหลนะมันสิ่งแวดล้อมมันพาเป็นสิ่งแวดล้อมสักสิ่งแวดล้อมอำนวยให้ความสะดวกก็ง่วงอย่างนี้ใครว่ามีแต่ขาบมีงูวิ่งผ่านนะโยมหายเลยป่าช้านี่โยมแต่ขาบเยอะป่าช้าบวมแรงสมัยก่อนอยู่กับพ่อทองเหมาะสมัยก่อนจะมาประจำศาลพ่อทองเหมาะตั้งแต่พ.ศ. 30มาพ.ศ. 30ปีนั้นประจำที่อุบลป่าช้าศาลาก็ยากคาเสาไม้ไผ่โอ้ทั้งป่าช้าทั้งงูเห่างูเยอะแยะเดินตามทางนี่โอ้ระวังเหยียบงูเก็บเหยียบงูเห่าเหมือนกันนะหัวนิดเดียวแต่งูกระปะนี่เหยียบเต็มๆเลยแต่ไม่กัดโชคดีไปเดินจงกรมกลางคืนมันไม่ได้ติดไฟมันก็เดินผ่านเราเหยียบเต็มๆงูมันเยอะตะขาบนี่ขวักๆงูเห่านี่นั่งสมาธินี่เสือน้ำมันมันวิ่งตามคางคกมานี่ขวักก็ไฟมันดับอยู่เอ๊ะอะไรเสียงอย่างนี้มันต้องเป็นงูไล่คางคกแน่ๆคางคกนั่งแฉะนักแฉะนี่คางคกกระโดดแฉะๆนักชวักชวักตามมันไล่มาพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ข้างๆตอนนั่งสมาธิพอดีนะตอนเรียนกรรมฐานเสร็จแล้วเรียนถามท่านเสียงอะไรดังมาแฉะแฉะท่านก็หลับท่านนั่งหลับท่านก็ตื่นขึ้นมาคว้าหาไปฉายงูมาข้างหน้านะฉายไปตรงยางแสงฉายไปไอ้เขียดข้างคกนี่มันจะหาพึ่งหาที่พึ่งกระโดดหาคนพอฉายปุ๊บข้างคกกระโดดมาหาพระไปโยมไอ้งูก็ฉกตามเลยพระก็หงายท้องเลยว้าไปทางโน้นไอ้งูก็ตกใจพระองค์นั้นหันหน้าไปทางหาธรรมะก็อ้าไปทางโน้นตีนังกาคนละทางเลยงูเห่าใครจะไปกรรมฐานแตกงั้นโอ้คำ
แม่ชีอยู่กลางๆตกใจพระร้องอะไรที่ไหนงูเห่ายาวเกือบเม็ดอยู่มันไล่คางคกแล้วจับใส่กระสอบไปปล่อยข้างนอกก็อาสันก็ป่าช้ามูแรงนี่มีพระขาวคนหนึ่งนี่ก็เล่าแล้วเล่าอีกพระขาวคนหนึ่งลายเต็มตัวโยมใช่คนกรุงเทพนี่นักเลงลายเต็มตัวนี่เขาว่าป่าช้ามูแรงนี่ผีดุเฮียนเนี่ยโอ้ไม่กลัวผีเผลอเลยไม่กลัวไปพอดีไปอยู่พระก็พาไปเข้าไปในบ้านวันหนึ่งพระเข้าไปในบ้านเขาก็กลับมาคนเดียวคงจะท้าทายด้วยมาคนก็ตกฟ้าก็ลองหลบตามต้นไม้สักพักหนึ่งมันมืดแล้วชาวบ้านได้ยินเสียงว่ามาทำไมที่นี่อาจจะมาคุยกับเขาเองแหละเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังคุยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆแต่ก่อนมีศาลาเซนอยู่ตรงนั้นข้างหลวงพ่อโตมาตอนมาเป็นเนนมาจำพรรษาที่นี่ปี29ยังไม่ได้บวชพระมาทำไมที่นี่เสียงใครมองไปโหยืนอยู่ขาวนุ่งขาวใหญ่สูงเท่านั้นเลยโยมพุทโธธัมโมผีโยมพุทโธธัมโมพุทโธพุทโธสังโฆพุทโธสังโฆวิ่งกลัวอันนั้นก็มามุดกับมาหาให้วิ่งไปหาคนจับกบเขียดที่เขาเดินตามทุ่งนาให้มาส่งที่ป่าช้าหน่อยโอ้ผมก็กลัวเหมือนกันผมไม่ไปหรอกวันท้ายก็มาคนเดียวโยมเขามาส่งมาถึงป่าช้าก็ปล่อยมานอนข้างแต่ก่อนนอนไกลๆคราวนี้มานอนข้างๆหลวงพ่อขอนอนด้วยหลวงพ่อกลัวประชาภูมิแรงเป็นประชานั้นใช้ได้จากประชานั้นเหมาะสำหรับบำเพ็ญนะเหมาะสำหรับศึกษาดีมากโยมอันนี้สงที่นั่นมาโมโยมไม่ฟังให้โยมได้ทั้งคืนก็อาศัยประชานั้นก็มาเหมือนกันประชาแถวบ้านอีกจำพรรษาที่แถวสีเกต2ปี2พรรษาอันนั้นก็ไม่ใหญ่แต่ก็อยู่องค์เดียวอยู่องค์เดียวนี่มันตื่นอยู่องค์เดียวนี่โอ้โหมันเอาเรื่องกันใช้ได้เหมือนกันสำหรับให้เราพิจารณาในด้านกรรมฐานเรื่องอารมณ์ความไม่เนี่ยแล้วความเห็นผิดเราจะเห็นอุปทานในขันธ์5เป็นตัวทุกข์ที่เราสวดกันนี่แหละถ้าเรายึดว่าร่างกายเป็นของเราแน่นอนทุกข์แน่นอนถ้าเราปล่อยวางไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ดับมันจะเห็นแบบมันจะเป็นภาพมาเลยแบบเป็นแสดงให้เราดูมันจะเป็นตัวอุปทานของเรานี่แบบไหนโยมแบบน่ากลัวแค่ไหนแบบผีหรือแบบไหนแบบผู้ชายผู้หญิงแบบเสือแบบช้างอุปทานในใจให้เรากลัวเข้าไปในป่าโอ้ต้องใช้ผีแน่ๆมันสร้างภาพอะไรอยู่นั่นอุปทานแต่มันเป็นนอนเวลาเขาเผาศพผ้าแดงๆนี่มันหนาวจะเป็นนอนฝิงไฟแล้วก็นอนแล้วข้างๆมันจะป่าดงนอนข้างๆด้านหลังก็เสียวมาข้างหลังไม่น้อนั่งหน้าก็มองดูไฟเขี่ยไฟไปด้วยเพราะตะล่อมเพราะคนต้องมันดังคนไม่ไหม้ง่ายไม่ยากกินตับนี่ยากกว่าจะไม่เสร็จกะโหลกไม่เท่าไหร่เคลียจนกว่าจะหมดก็เกือบดึกก็สองสามทุ่มก็ง่วงก็นั่งสมาธิง่วงก็นอนอยู่ฝิงไผ่ก็เดี๋ยวก็มันจะมาแล้วถ้ารู้ว่าอ๋ออย่างนี้ผีมาแล้วมันรู้แล้วผีมาแล้วมันสว่างขึ้นมาเห็นตัวเองนอนมันกับมันสมาธิอ่อนๆผมก็หลับขึ้นตื่นก็รู้ทุกอย่างแต่ว่าเรามันเป็นสมาธิอุปทานในขันธ์5นี่แหละมันจะมาแสดงมาหลอกให้เราคิดยังไงมันจะมาอย่างนั้นโยมมันจะมาเอามาเหยียบกูไหมเนาะเหยียบปุ๊บเลยโยมตีนใหญ่ๆอะไรเท้าใหญ่ก็ใส่ลงไปทุกเข้ากันโยมเหมือนกับคนเหยียบจริงๆนั่นแหละเจ็บมากเหมือนกันแหละแต่ถ้าเราตายก็ตายปล่อยวางมันก็เลิกเหมือนกันวางนี่ๆโยมนี่อุปทานถ้าเราทิ้งอุปทานความทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปก็มาเปรียบเทียบอยู่ตื่นขึ้นมาพิจารณาใหม่ก็ได้อะไรที่เรายึดมั่นถึงมั่นทุกข์นั้นอยู่ถ้าเราปล่อยก็ทุกข์ก็ดับมาอันเดียวน่ะอันเดียวอันเดียว
ถ้าเราจะเอามาพิจารณายาวยาวยาวไปยาวไปมันก็อันเดียวอุปทานเรื่องอุปทานตรงนั้นถ้าไม่ปล่อยบุญก็ดีบาปก็ดีบุญความดีก็ดีก็จะความดีก็ตามแถวโยมถ้าเรายึดแล้วถ้าไม่ปล่อยก็เป็นทุกข์เหมือนกันความดีเนี่ยมันดีแต่รู้จักปล่อยบ้างมันดีคุณความเพียรของคุณมันดีชนะของคุณมันดีแต่ถ้ายึดมากก็เป็นทุกข์เหมือนกันควรจะคนมีมันมีแต่ก็ควรยึดเหมือนกันแต่ให้รู้จักถ้าหลงดีก็เป็นโทษเหมือนกันความชั่วไม่ต้องกล่าวมันโทษอยู่แล้วขนาดความดีไปยึดยังเป็นทุกข์เลยถึงว่านิพพานถึงว่าไม่มีบุญมีบาปจึงเดียวบุญเดียวบาปละบุญละบาปละดีละชั่วมันจึงจะหมดมันไม่หมดที่ตามครูอาจารย์ว่าอย่างนั้นตามพระไตรปิฎกก็ว่าอย่างนั้นทำทำมันก็ยังคุณลองดูนะถ้ามีเงินมากก็ทิ้งไว้บ้างนะทิ้งหมดก็พูดอย่างนี้ไม่ได้นะโยมนะกลับไปทิ้งหมดไม่ได้นะโยมนะนี่คือธรรมะโยมแนวทางโยมไม่ใช่ว่าพูดนี่ให้โยมทิ้งไปทิ้งตรงไหนมีกับดีกับชั่วไปทิ้งตรงไหนโยมใจเราบุญอยู่ที่ใจบาปที่ใจไปทิ้งไปเรียนตรงไหนทิ้งไงทิ้งไม่เป็นมันงงปล่อยวางเลยอยากจะปล่อยแต่ปล่อยไม่เป็นให้ปล่อยวางพูดง่ายโยมแต่มันไม่วางอย่างมีทุกข์ขึ้นมาในใจปล่อยเถอะปล่อยวางอย่าไปทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่พูดได้แต่มันไม่ใช่ง่ายมันเป็นอย่างนี้คนไม่เคยปล่อยมันปล่อยไม่ได้ถ้าทำได้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามพิจารณามันจะไวสำคัญตรงนี้นะสำคัญตรงนี้บ่อยอารมณ์ทุกทางใจนี่มันไม่เหมือนรองเท้าเก่าๆจะปล่อยทิ้งขว้างก็หรือว่าของแบกในบาตรหนักแล้วขว้างมันก็เบาอย่างมันง่ายแต่อารมณ์ภายในนี่เขาว่าปล่อยวางปล่อยอย่างไรปล่อยอันนี้ไปจับอันโน้นปล่อยอันนี้ไปจับอันโน้นมันเป็นอย่างนั้นมันลิงอย่างปล่อยกิ่งนี้ไปจับกิ่งโน้นมันโง่อย่างเรียกว่ามันยังโง่อยู่ก็ต้องยอมรับว่าเราความจริงเราเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันถ้าทุกข์อยู่ก็คือยังโง่อยู่ก็นั่นแหละถ้าทุกข์แต่ทุกข์ทางกายเราแก้ไม่ได้นะทุกข์ทางเก็บไข้โรคภัยไข้เจ็บนี่ทุกข์ของขันห้านี่เป็นธรรมชาติโรคของห้าเป็นทุกข์ของสังขารนี่เราดับมันไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันปวดแข้งปวดขาเหมือนกันดับไม่ได้มันดับได้แต่เมื่อเข้าสมาธิจิตเราไม่คิดอะไรหยุดนิ่งอันเดียวนั่นดับได้แต่มันก็ไม่เที่ยงไอ้สมาธิมันก็ไม่เที่ยงพอออกมามันก็มีทุกข์เหมือนกันไม่ทุกข์เหมือนเดิมอันนี้เรื่องของสังขารพระเจ้าปล่อยไปตามกาลมีหิวก็กินหิวก็กินเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษามันไปมีโรคมีภัยไข้เจ็บเหมือนคนธรรมดาแต่ใจของท่านรู้ความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นคนละอย่างมันเรื่องของภายใน มันเรื่องของการปฏิบัติมันเรื่องของใจธรรมะพระเจ้านี่มันเรื่องของใจนะเรื่องของใจโดยตรงเรื่องสางกันที่ใจโดยตรงที่จิตใกล้ๆนะใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วถ้าตีสี่แล้วต้องสายโยมที่นอนอยู่ก็คงจะต้องฝืนข้างขานแล้วล่ะคงนอนไม่ได้แล้วล่ะนี่วอนนี่วอนตาแดงๆอยู่นะนี่วอนนะไม่ใช่ตาดำมันเข้าตาแล้วตาแดงนี่วอนนี่ไม่ใช่ธรรมดาสิงใจบางคนก็ว่าจะดับนิวรณ์ได้แก้ความง่วงได้ยังไงเป็นจะหน้าสามเพีย
ไม่ใช่เอาแบบไปตีนะโยมนะพูดคำๆเลยแต่มาเคยสู้นิวรณ์ความง่วงเดินไปนี่หลับในโยมเนี่ยขณะเดินนั้นหลับเลยนะไปตื่นเอาปลาได้เป็นหลายเม็ดเหมือนกันไปชนต้นไม้ฟักเดินไปหลับเลยง่วงง่วงก็ง่วงมันทรมานมากเลยมันเบื่อหน่ายโลกทุกอย่างก็ง่วงแต่ว่าถ้าเราเอาจับความรู้สึกนะโยมไม่ต้องเห็นภาพก็ได้ถ้าง่วงมากเรายืนหรือนั่งจับความรู้สึกที่มันง่วงเอาจิตสติมาจับความรู้สึกว่าง่วงไม่ต้องภาวนาอะไรก็ได้จับอยู่กับตัวอย่างนั้นปล่อยวางทุกอย่างหลับก็หลับหลับก็ช่างมันหลับก็ช่างให้เราปล่อยวางทั้งหมดทำตั้งกายตรงๆไว้หลับพักผ่อนบางทีก็จิตก็รวมได้เหมือนกันสว่างขึ้นเห็นตัวเองยืนอยู่นะเห็นเจ้าของนั่นแหละถ้าสว่างแหละมันจะหายถ้ามันมืดมันต้องผ่าความมืดไปอีกฝึกมันบ่อยก่อนมันจะหลับนี่มันจะผ่าความมืดไปขึ้นไปแล้วก็เป็นสว่างเห็นตัวเองนอนอยู่ถ้าอย่างนั้นดีอย่างนั้นเราไม่สติอยู่นะจะตื่นเมื่อไหร่เราก็รู้อยู่เป็นว่าเรานอนแล้วรู้ว่าเรานอนให้มันพักผ่อน นอนแต่อย่าทำให้ปิติอะไรเกิดอย่าไปยินดีกับมันถ้าไปพอใจมันตัวมันจะลอยมันจะเหาะมันจะลอยไปโน่นไปนี่เราจะน้อมไปทางไหนมันจะไปแล้วโยมมันจะลอยมันจะขึ้นมาอย่างยืดหยากยืดหยากมันจะมันก็ลูกโป่งสวรรค์ไอ้ลูกโป่งอัดแก๊สถ้าเราไปปิดอันนั้นปิติตัวโอ้โหดีใจจนตัวลอยนะอันนี้ก็ว่าก็ถูกของเขานะโอ้โหนี่ความสุขจังปิติปุ๊บมันจะขึ้นของมันเองจะลุกขึ้นมาเองเราไม่ต้องอยากลุกหรอกมันจะขึ้นมายืนตั้งแล้วก็น้อมไปอ่ะจะน้อมไปทางไหนจะน้อมไปดูอะไรเราจะรู้ไปเลยวันนี้จะไปไหนพรุ่งนี้จะไปไหนอะไรมันแล้วแต่เราน้อมไปแต่เราก็พิสูจน์จริงนะอย่าไปเชื่อมันนะจริงไม่จริงจริงไหมแต่เทียบเคียงแล้วก็ปัจจตังเฉพาะตนของใครของมันนะอันนี้ไปก่อนแล้วแล้วก็บางทีเราก็ไปก็ไม่เจออย่างนั้นจริงจะไปนรกสวรรค์เหรอเป็นอย่างนั้นแต่มันเรื่องของจิตเรื่องของจิตแต่ทั้งดีเราก็ให้พักผ่อนต้องการพักผ่อนให้ดีที่สุดให้มันนิ่งอยู่พักผ่อนถอนออกมาก็สงบภายในสบายแต่มันไม่ได้ต้องฝึกเอาไม่ใช่ไม่ได้คิดเอาได้นะพวกนี้เราได้ฝึกเอาฝึกจิตอยู่กับตัวนี่แหละฝึกบ่อยๆเดินบางทีแม้จะเดินเป็นตะปาดก็ต้องกำหนดรู้ตัวว่าเดินอย่างทุกก้าวเดินอะไรฝึกไว้ดูกายดูจิตจุกตัวไว้หลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้เลยพิบๆก็พับอะไรก็รู้ตัวไว้อยู่ใกล้ๆตัวให้มันหลับอยู่กับตัวถ้าหลับก็หลับอยู่กับตัวอย่างนี้ฝันก็ให้ฝันเห็นตัวเองเห็นตัวเองก็เหมือนความฝันกับนิมิตนั่นแหละเดียวกันแล้วความฝันกับนิมิตเดียวกันคนฝันก็คือนิมิตมันปรากฏก่อนสว่างอย่างว่าเราฝันเห็นบ้านเห็นใครนี่มันไม่สว่างก่อนแล้วมันสมมุติว่าเราฝันว่าไปอยู่ที่บ้านนอนนี่มันไม่สว่างก่อนมันจะไปนะพอสว่างปุ๊บเราคิดอยากจะไปที่นั่นวุบเลยไปถึงที่สว่างเห็นตัวเองเดินวุบวุบเดินเฉยเลยถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่ฝันนี่หว่าไม่ใช่เรื่องจริงต่อให้เป็นเหวลึกแค่ไหนกระโดดไปเลยเป็นไรความฝันมันใช่ของจริงไม่ตายมันก็วิวเหมือนกันนะเหมือนกับของจริงเอาพอไปถึงพื้นมันค่อยช้าช้ามันหลอกเราจริงเลยความฝันจิตนี่มันหลอกเป็นหลอกจริงอย่างเหวลึกนี่เดินไปโหนี่น่ากลัวไปไม่ต้องกลัวกระโดดไปเลยมันไม่ตายมันเรื่องความฝันแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็นึกว่าของจริงโอ้โหฝันร้ายตื่นขึ้นมาเหนื่อยแต่จริงมีอะไรไม่ใช่มันเรื่องของจิตจิตไม่ของไม่ตายมันอารมณ์มันแต่เราคิดว่าเรื่องจริง
ช่นอะไรก็ต่อให้มีอะไรขวางหน้าแล้วก็เดินเฉยต่อเห็นเสือเห็นช้างอะไรเห็นน่ากลัวแล้วก็เดินเข้าไปเลยถ้าเดินเข้าไปเลยมันไม่มีอะไรถ้าเราตอนนั้นถ้าเรามีสติเราแผ่เมตตาไปด้วยนะถ้าในลักษณะนั้นนะลองยังก็ได้โยมถ้าใครฝันร้ายนะในผู้เรื่องของฝันแล้วกันเนี่ยฝันแล้วก็ถ้ามีสติให้เจริญเมตตาก็เดินเข้าไปหาจะเป็นยังไงโยมมันจะกลายเป็นมิตรถ้าเป็นอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เมตตาเข้าไปเฉยคนใหญ่ๆอะไรมันจะแพ้เมตตาหมดเป็นยังไงแพ้เมตตาก็ว่าฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เวลาฝันร้ายนอนฝันร้ายก็ตื่นขึ้นมาให้แผ่เมตตาไอ้นี่เขาว่ากันนอนไปเคลิ้มไปเห็นผีมายืนอยู่ข้างๆนึกถึงเมตตาก็หายไปแวบมาถ้าคนจริงๆอาจจะหายหรือเปล่านะคนจริงคนไม่ใช่ผีจะมาขอทวงหนี้จะมาแฝงก็ผีตีสี่นะทำวัดนะโยมเนาะถ้าลุกตอนนี้ถ้าเลิกตอนนี้ทั้งสายโยมจะหลับอีกยกหนึ่งเมื่อไหร่ท่านจะเลิกสักทีจะหยุดสักทีอีกสิบอีก5ปีจะเหลือกี่คนโยมมานั่งฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะกล้องถ่ายวิดีโอไว้มีเพื่อนเอากล้องเป็นเพื่อนตามมันจะตามได้เนาะปฏิบัติทำใครได้อย่างคนจะมาอดทนนั่งหลับอดนอนอย่างนี้มันไม่มีบารมีเก่ามาก่อนทำไม่ได้หรอกโยมไม่ใครเอาหรอกต้องเคยผู้ปรารถนามาปรารถนาเห็นธรรมเห็นทุกข์พ้นจากทุกข์อะไรแต่แปลว่าคำสอนพระเจ้ามันแปลว่าถ้าอยากพ้นทุกข์ให้เข้าหาทุกข์โยมให้เรียนรู้เรื่องทุกข์กลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นอย่างเรากลัวทุกข์ก็ศึกษาทุกข์ให้มากที่ไหนกลัวๆแต่มันจะถ้ากองไฟมันลุกอย่าไปนะโยมนะตายถ้าเหวเรื่องๆอย่าไปกระโดดอาตมากล้าเข้าไปอยู่ป่าช้าเพราะไปศึกษาคำสอนพระเจ้าตัดไว้อย่างนี้โยมกลัวที่วิธีแก้ความกลัวกลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นกลัวขณะยืนก็ให้ยืนจนกลัวความกลัวจะหายไปถ้าไม่หายอย่าเพิ่งไปจะเพิ่งเดินถ้าเดินขนาดกลัวขนาดเดินก็เดินจนกว่าคงกลัวจะหายเป็นอย่างนั้นกลัวตรงไหนให้ไปที่นั่นอันนั้นก็กลัวผีเพราะนั้นก็มีหลุมผีตายโหงเอามาฝังไว้โหนั่งกลัวทำไงวิธีแก้ก็ไปกลางเต็นไปกลางเอาผ้าปูบนที่เขาฝังมันนั่งข้างบนนั่นที่มันเนินๆนะโอ้นั่งไว้เสียวไว้หมดเลยโยมเลยมันจะเอามือตุ้งขึ้นมาเลยเนาะคิดต่างๆนั่นนะรับรองเลยความง่วงรู้หายไปไหนแล้วก็จิตไม่ต้องบังคับว่าให้อยู่กับตัวโยมที่มันคิด100-800รอบโลกนี่ไม่ต้องไปข่มมันเลยมันมาอยู่แล้วผีนี่เป็นอาจารย์ชั้นยอดเลยเป็นอาจารย์ดีครูบาอาจารย์สอนมันเท่าไหร่จิตไม่เคยอยู่กับตัวแต่อาจารย์ผีนี่มันไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่กับผีก็อยู่จิตไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปทางอื่นดูไม่ไปเลยก็ดีนี่แหละอาจจะมาเลยว่าอยากให้โยมไปศึกษาตรงนี้แต่ขออย่างเดียวให้อยู่คนเดียวอะไรเกิดขึ้นห้ามวิ่งอย่าวิ่งมันเสียกรรมฐานไม่ตายรับรองไม่ตายหรอกอย่างมากก็นิดหน่อยก็ตื่นแล้วก็หายตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีแต่นานไปก็มีอะไรอยู่ถ้ารู้ทันแล้วก็เฉยแล้วมีอะไรมันแค่นั้นแหละมันไม่มีมันขู่มันเลยจะเอาให้ตายมันขู่แค่ขู่ลักษณะถ้าเปรียบเทียบเหมือนการขู่นั่นเองเดี๋ยวตายแต่จริงไม่มีอะไรหรอก
มันแค่โคแต่เจ็บอาจจะเจ็บบ้างอะไรก็ไม่เป็นไรนิดหน่อย แต่เราต้องมันเรื่องกรรมฐานเราปล่อยวางก็ไม่มีอะไรเราจะรู้เรื่องผีแล้วคราวนี้ใครมาโกใครมาพูดอะไรเรื่องผีเราก็เฉยๆธรรมดาแต่ในนี้เราก็รู้เรื่องของมันแล้วก็ว่าอยู่ที่ไหนก็นอนได้คราวนี้ป่าช้าไหนก็นอนได้แล้วคราวนี้แต่กลัวไหมก็กลัวกลัวอยู่แต่อยู่ได้แต่หมายความมันกลัวมันอยู่ไม่ได้แต่คราวนี้กลัวอยู่ได้ว่าคนที่จะหมดความกลัวจริงๆเขาว่าพระอรหันต์เท่านั้นหมดความสะดุ้งกลัวอรหันต์เอาได้จะเตรียมตัวนะในเวลาแค่นี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วแหละอาตมาก็เผื่อญาติโยมจะได้ไปเตรียมตัวห้องน้ำอาบท่าอาบทางก็แล้วแต่ขออนุโมทนาญาติโยมเด้อทุกคนอดหลับอดนอนมาฟังเทศฟังธรรมผิดถูกแก้ง่วงเขานอนอะไรว่าไปแล้วมาก็คุยธรรมะล้วนๆก็คงญาติโยมคงจะมันถ้าฐานรับถ้าท้องไม่มีฐานก็ฟังไม่เบื่อถ้าไม่มีฐานรองรับมันก็ง่วงแล้วพรนักไม่ต้องไปอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิสตุสัพเพปริณโตสังคปาจันโทปนัสโสยะธามิโสยะโสยะธาสัพพิจโยยิวัชันตุสภารุโควินัสตุมาเตปวันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิชนิจังกุตาปัจจายิโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุเด้อโชคดีมีสุขกันเจริญในธรรมกันยิ่งขึ้นไป